หลบดีลุงซุ่มหุ่ยดีแท้ลุงซุ่มหุ่ยดีแท้เดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องของเรื่องปรมัตถ์ปรมัตถ์หน่อยนะวันนี้เราเอาเรื่องของปรมัตถธรรมละกันมันเป็นสิ่งที่ละเอียดนะในเรื่องของปรมัตถ์เนี่ยเรื่องของความไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยถ้าว่าละเอียดมันก็ละเอียดถ้าว่าไม่ละเอียดมันก็ไม่ละเอียดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันละเอียดขนาดที่มันยากขนาดนั้นสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจที่จะตามรู้ตามเห็นในสิ่งที่พ่อเราพระพุทธเจ้าท่านกล่าวท่านแสดงท่านบัญญัติท่านแต่งตั้งขึ้นมาได้แต่ถ้าว่ามันไม่ละเอียดมันเป็นของรู้ทั่วไปเราก็คงไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกขนาดท่านเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยท่านเป็นบุคคลผู้ฉลาดในการเปิดเผยไอ้สิ่งที่มันลึกให้มันตื่นนะขนาดนั้นในความบัญญัติในภาษาบัญญัติในโวหารบัญญัติในการแต่งตั้งการเปิดเผยนะการแสดงออกหลายๆส่วนนี้ในปัจจุบันขณะนี้เรายังไม่รู้ไม่เห็นตามในสิ่งที่พ่อเราแสดงอยู่นะแล้วทีนี้เรามามองกันล่ะง่ายๆในปัจจุบันขณะที่พ่อเราบอกแท้ๆแสดงแท้ๆไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเท่านั้นคือปัญญาอันเห็นชอบตามเป็นจริงไอ้ตัวปัญญาอันเห็นชอบตามเป็นจริงนั่นแหละตั้งแต่โสดาขึ้นมาเนี่ยคือการเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาอย่างนี้นะเห็นเวทนาโดยความเป็นอนัตตาอย่างนี้เห็นสัญญาโดยความเป็นอนัตตาเห็นสังขารโดยความเป็นอนัตตาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาอย่างนี้ตัวอนัตตาอนัตตาอนัตตานั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวปรมัตถธรรมอ่ะเนี่ยอันนี้เราต้องมองอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็นี่แหละยกตัวนี้แหละตัวอนัตตานี่แหละขึ้นมาแสดงแก่โลกเขาเรียกว่าดูตัวธรรมโดยตัวอภิธรรมจริงๆนะตัวอภิธรรมนะ ในความบัญญัติอะไรก็ช่างนะในความบัญญัติอะไรก็ช่างมันจะต้องลงที่ตัวอนัตตาหมดจะเป็นรูปจะเป็นจิตจะเป็นเจตสิกจะเป็นอะไรก็ช่างต้องมาลงที่อนัตตาหมดนั่นหมายถึงว่าจะหยาบจะละเอียดจะเร็วจะปานเนียดในที่ใกล้ในที่ไกลเป็นภายในและภายนอกที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณลงที่ความเป็นอนัตตาหมดนะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นแหละไอ้ตัวธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นแหละนั่นคือตัวปรมัตถธรรมธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่คือตัวปรมัตถ์เลยล่ะไอ้ตัวปรมัตถ์นี่แหละทีนี้ มันเป็นข้อที่น่าสนใจนะที่ว่าโดยปรมัตถ์แล้วเนี่ยว่าโดยปรมัตถ์มิได้มีบุคคลตัวตนนะแล้วจะเอาใครไหนเป็นผู้หลุดพ้นจากอะไรคำนี้ถ้าเป็นภาษาอาจารย์นะอาจารย์ที่ว่าเป็นภาษาเป็นคำพูดหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยกระตุ้นให้น่าศึกษามากให้น่าค้นหามากคำนี้นะ
ถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีบุคคลตัวตนนะถ้าไม่มีบุคคลตัวตนแล้วเนี่ยถามว่าแล้วใครไหนเลยจะเป็นผู้หลุดพ้นจากอะไรเห็นไหมถ้ามีใครหลุดพ้นจากอะไรก็แปลว่าสิ่งนั้นถ้ามีใครหลุดพ้นจากอะไรก็แปลว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นตัวตนหรือบุคคลเป็นผู้หลุดพ้นนะคำนี้งามนะเขาว่าถ้ามีผู้พ้นก็ชื่อว่ามีบุคคลตัวตนผู้พ้นเนี่ยเห็นไหมเขาว่าถ้ามีผู้พ้นทุกข์นะก็ชื่อว่ามีบุคคลตัวตนเป็นผู้พ้นทุกข์ถ้ามีบุคคลตัวตนเป็นผู้พ้นทุกข์ก็แปลว่ามันจะแย้งกับพระพุทธเจ้าโดยธรรมชาติเลยว่าโดยปรมัตถ์ย่อมมีบุคคลโดยปรมัตถ์ย่อมมีตัวตนแปลว่าโดยนิพพานเหมือนพวกเราเคยคิดกันนะเราคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยนิพพานน่ะสมัยก่อนนะความคิดอย่างเราเป็นเด็กอ่ะเราเป็นเด็กเองอาจารย์เป็นเด็กก็ช่างอย่างเราไปโรงเรียนเนี่ยทุกวันศุกร์นี่จะมีครูมาสอนครูที่เป็นพระมาสอนเรื่องพุทธศาสนามาสอนเรื่องธรรมนี่แหละสมัยก่อนเราคิดว่านิพพานเนี่ยความคิดของเด็กนะแต่ตอนนี้เราโตแล้วความคิดของเด็กคิดว่านิพพานอ่ะมันเหมือนบ้านเมืองหนึ่งเหมือนโลกหนึ่งโลกนั้นคือมีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นนี่คือความคิดของเราตอนเด็กนะคิดว่าเราตายไปแล้วเนี่ยหรือเราสิ้นอาสวะไปแล้วล่ะนะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะแล้วเราคิดว่ามันจะมีเรานี่แหละไอเราเป็นอัตตาสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นว่าเป็นอนัตตาก็ช่างแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะต้องมีเราคนหนึ่งแล้วที่ไปอยู่ในเมืองนิพพานเมืองนั้นเป็นอมตะนะเมืองนั้นเป็นอมตะมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่โน่นมีพระอรหันตสาวกเนี่ยอยู่ที่โน่นหมดเมืองนั้นคือเป็นอมตะไม่ตายนี่คือความคิดของเด็กในสมัยนั้นเราคิดว่าเมืองนิพพานคือเมืองอย่างนั้นคือมีพระพุทธเจ้าถ้าเป็นของฝ่ายเรานะของเราอย่างเรามีพระพุทธเจ้าเรานะคือพระสมณโคดมเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นพระอรหันต์เราคิดว่าถ้าเราเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็จะไปเกิดอย่างนั้นแหละคือไปอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าคือเป็นกลุ่มของพระอรหันต์เลยเป็นโลกของพระอรหันต์นี่แล้วพระอรหันต์นั้นเป็นอมตะนี่คือความคิดเราความคิดในสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กเราคิดว่านิพพานก็คือบ้านเมืองน่ะนะเหมือนโลกหนึ่งแหละนะเห็นไหมสมัยก่อนเราเป็นเด็กเรามีความคิดอย่างนั้นในการที่เราคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยในความที่เราพ้นทุกข์หรือเราเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็ย่อมมีบุคคลเป็นผู้พ้นทุกข์ใช่ไหมโดยปกติถ้าเราเป็นเด็กเราก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละจะไม่มีตัวบุคคลได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องมีตัวบุคคลเป็นบุคคลผู้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะแล้วตัวบุคคลนี่แหละเป็นผู้ไปอยู่ในเมืองนิพพานนี่เราคิดว่านิพพานเป็นบ้านเมืองหนึ่งเมื่อเราบัญญัตินิพพานขึ้นมาคิดว่าบ้านเมืองนิพพานเป็นบ้านเมืองเป็นที่อยู่ของพระอรหันต์เราก็ต้องมีคนเข้าไปอยู่คือมีบุคคลมีตัวตนเนี่ยมีบุคคลเข้าไปอยู่แล้วบ้านเมืองนั้นย่อมเต็มไปด้วยพระอรหันต์แล้วจะไม่ตายเป็นอมตะนี่คือสมัยก่อนเด็กเมื่อฟังมันก็จะคิดไปอย่างนั้นแหละตามภาษาความคิดของเด็กใช่ไหมนี่คือธรรมดาเป็นอย่างนั้นธรรมดาของคนไม่รู้เรื่องธรรมดาของเด็กนะก็ต้องคิดไปอย่างนั้นก่อนเพราะว่านิพพานอย่างนี้ความสิ้นราคะโทสะโมหะน่ะแล้วใครสิ้นใครสิ้นราคะใครสิ้นโทสะใครสิ้นโมหะนั่นเห็นไหมมันก็จะเกิดคำถามขึ้นมาถ้าโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีบุคคลตัวตนถ้าโดยปรมัตถ์ไม่มีบุคคลตัวตนแล้วใครเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจะมีตัวตนบุคคลที่ไหนแล้วจะมีตัวตนบุคคลที่ไหนเป็นผู้หลุดพ้นเนี่ยทีนี้เรามาหากันละทีนี้
เรามาหาคำนี้งามคำนี้งามมากถ้าว่าโดยคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าโดยคำสอนพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสอนไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสอนว่ามีอัตตาหรือตัวตนอยู่ในส่วนไหนๆเลยทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณไม่มีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตนโดยปรมัตถ์นะโดยปรมัตถ์ไม่มีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณไหนๆเลยนั่นก็เป็นตัวแสดงให้เรารู้แล้วว่าดูธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีบุคคลตัวตนแล้วเรายังจะคิดว่ามันจะต้องมีบุคคลตัวตนไหนเป็นผู้หลุดพ้นก็โดยธรรมชาติในมรรคญาณผลญาณมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งถึงบอกว่าเมื่อก่อนอาจารย์ก็เคยพูดให้เราฟังอยู่ไงว่าเมื่อนิพพานมันแยกออกจากมรรคกับผลมันคนละส่วนกันมรรคญาณหนึ่งมรรคจิตผลจิตมรรคญาณผลญาณมรรคญาณผลญาณมรรคจิตผลจิตเป็นส่วนของสังขตะเป็นส่วนของสังขตะแต่คำว่านิพพานเนี่ยมันเป็นอสังขตะเราต้องเข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้ไหมส่วนความบัญญัติขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยที่เราเข้าใจเนี่ยในมรรคสี่ผลสี่เนี่ยบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะในสุดามรรคบ้างสุดาผลบ้างสกิทาคามรรคบ้างสกิทาคาผลบ้างอนาคามรรคบ้างอนาคาผลบ้างนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลสิว่าการเจริญในอริยมรรคเนี่ยมันเป็นการเดินทางอาจารย์เคยพูดให้เราฟังแล้วไม่ใช่หรือน่ะว่าอสังขตะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปสร้างถึงบอกว่าทำไมแยกนิพพานเนี่ยออกจากมรรคสี่ผลสี่ก็นิพพานมันไม่เป็นผลของมรรคนี่ไงหลักของมันอ่ะถ้าเราเอายังมีผู้หลุดพ้นมันก็เอาผลสิถ้าเอามีผู้หลุดพ้นมันก็เป็นสังขตะนิพพานมันถึงแยกออกจากมรรคสี่ผลสี่ก็ไปดูสิทำไมพระพุทธเจ้าพูดถึงมรรคสี่ผลสี่ก็มรรคสี่ผลสี่นั่นน่ะมันเป็นปัจจัยการมันเป็นปัจจัยมันเป็นสังขตะปรุงแต่งแต่ทำไมแยกนิพพานออกไปหนึ่งนิพพานถึงบอกว่านิพพานไม่ใช่เกิดจากผลนิพพานจะเป็นผลของสังขตะไม่ได้ถึงว่านิพพานไม่ใช่ว่านิพพานไม่มีนิพพานมีอยู่แต่นิพพานนั้นเป็นอสังขตะกฎของอสังขตะเราก็พูดกันแล้วไงกฎของอสังขตะคืออะไร1มีความไม่เกิดนี่คือกฎของอสังขตะ2ไม่มีความแปรปรวนไม่มีความเสื่อม3เมื่อตั้งอยู่ย่อมไม่มีความแปรปรวนไม่เกิดไม่เสื่อมตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนนี่คือกฎของอสังขตะส่วนกฎของสังขตะคือมีเกิดเมื่อมีเกิดย่อมมีความเสื่อมเห็นไหมเมื่อตั้งอยู่ย่อมมีความแปรปรวนนี่คือกฎของสังขตะแล้วกฎของสังขตะนี้มันเป็นมรรคในอริยมรรคมรรคสี่ผลสี่นี่แหละเป็นกฎของสังขตะที่เป็นไปถึงเทียบง่ายๆสมัยก่อนอาจารย์ก็เลยเทียบให้เราฟังอยู่ไม่ใช่หรือเหมือนเราปรารถนาที่จะไปเที่ยวทะเลเนี่ยเห็นไหมเราปรารถนาที่จะไปเที่ยวทะเลเราอาศัยการเดินทางของเราเราจะขี่รถไปก็ได้ผ่านจังหวัดนั้นบ้างผ่านจังหวัดนี้ไปอาการที่เราเดินทางไปนี่แหละเรียกว่าอาศัยปัจจัยในการเดินทางคือจะการจะเจริญอริยมรรคการเจริญอริยมรรคการเจริญอริยผลมรรคญาณผลญาณมรรคจิตผลจิตสติปัฏฐาน4มั่งโพชฌงค์7มั่งนะสัมมาปัฏฐาน4มั่งนะกายคตาสติมั่งอานาปานสติมั่งโพชฌงค์7มั่งพระห้าอินทรีย์ห้ามั่ง
นี่คือมรรคในการเจริญไปในอริยมรรคอริยธรรมเหมือนเราปรารถนาจะไปเที่ยวทะเลเมื่อเราไปเจอทะเลไปเจอทะเลขับรถไปโอ้ไปเห็นทะเลอย่างกว้างขวางอาการของมรรคของผลเนี่ยคือเราเดินทางได้ไปเห็นทะเลนะตัวสังคตะเนี่ยตัวสังคตะตัวการเจริญอริยมรรคอริยผลตั้งแต่โสดามรรคโสดาผลสกิทามรรคสกิทาผลอนาคามรรคอนาคามผลเนี่ยจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือการได้เราไปเห็นทะเลโอ้ขับรถไปเห็นทะเลนั่นอาการที่เห็นทะเลผลคือการไปเจอทะเลนะส่วนไอ้ที่มันเหนือมรรคเหนือผลของเรานั่นคือตัวทะเลเราต้องแยกอย่างนี้ถึงบอกว่านี่ไงแยกออกก่อนให้มันเด่นชัดทะเลนั้นเราไม่ได้สร้างหลักง่ายๆเลยทะเลไม่ได้สร้างแต่การที่เราเดินทางไปเห็นทะเลนี่เขาเป็นมรรคเป็นผลของเรามรรคผลที่เราสร้างไปนะคือการเดินทางของเราแต่ทะเลคุณไม่ได้สร้างนะอันนี้หลักง่ายๆถ้าเราคิดได้อย่างนี้คือจบเลยนะจบตรงนั้นเนี่ยอสังขตะเหมือนทะเลอสังขตะเหมือนทะเลเราไม่ได้สร้างขึ้นมานะเราไม่ได้สร้างทะเลนะแต่ทะเลมันมีอยู่แล้วนี่ไงทะเลมันมีอยู่แล้วเราแค่ไปเห็นทะเลนั่นเห็นไหมความบรรลุของเราคือการบรรลุคือการไปเห็นทะเลนั่นคือการเห็นทะเลลองแยกออกดีนะถ้าเราเอาเราเป็นผลคือนั่นคือเราไปสร้างทะเลขึ้นนะตรงนี้เหมือนกันเนี่ยโดยปกติแล้วโดยปรมัตถ์ใช่โดยปรมัตถ์ไม่มีมิได้มีบุคคลตัวตนแล้วจะเอาใครไหนเป็นผู้หลุดพ้นจากอะไรที่ว่าอาสวะขยายานเนี่ยคือมียานอย่างรู้ว่าชาติสิ้นแล้วภูมิจันทร์อยู่จบแล้วนะมันเหมือนบุคคลไปเห็นทะเลวิมุตติรสนิพพานนะความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะหมายถึงบุคคลเหมือนเห็นทะเลยังไม่พอยังเอานิ้วไปจิ้มน้ำทะเลมาใส่ปากอีกน้ำทะเลเราก็ไม่ได้สร้างนะน้ำทะเลเราก็ไม่ได้สร้างนะรสทะเลก็ไม่ได้สร้างนะสภาวะของทะเลเราก็ไม่ได้สร้างนะความว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั้นน่ะมันหมายถึงว่าเราพูดถึงนะโดยอุปมาโดยบัญญัติโดยวาทะโดยโวหารโดยสมมติบัญญัติทางโลกเทียบให้ฟังว่าเหมือนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาเราไปอยู่ในปรมัตถ์หรือว่าไม่ใช่ว่าจะเอาเราไปอยู่ในนิพพานไม่ใช่แต่นั่นหมายถึงว่าเหมือนเราเอานิ้วไปแกะน้ำทะเลมาชิมรสทะเลเค็มน้ำทะเลเค็มน้ำทะเลกว้างใหญ่ไพศาลอาการที่ท่านสามารถไปอย่างรู้ในสิ่งนี้ท่านว่าอาสวะสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่พึงกระทำอย่างนี้ไม่มีนั่นหมายถึงว่าท่านไปเจอทะเลท่านไปแกะรสของทะเลไปสัมผัสทะเลแต่ท่านไม่ได้ไปสร้างทะเลทะเลมีอยู่แล้วนี่เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันมันไม่ได้ว่ามีบุคคลไม่ได้ว่ามีบุคคลก็โดยปกติแล้วมันไม่ได้มีบุคคลมันไม่ได้มีบุคคลโดยปรมัตถ์ในรูปเนี้ยในเวทนาเนี้ยในสัญญานี่ในสังขารนี่ในวิญญาณนี่มันไม่ได้มีบุคคลเข้าใจไหมไม่ได้มีบุคคลไม่ได้มีตัวไม่ได้มีตนโดยธรรมชาติโดยปรมัตถ์ไม่ได้มีอยู่แล้วก็มันไม่ได้มีอยู่แล้วเนี่ยเราจะใช้ตรรกะอนุมานด้วยว่า
เอาแล้วใครหลุดพ้นก็มันไม่มีใครเนี่ยมันจะเอาใครไปหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรก็มันไม่มีอะไรไม่มีใครให้หลุดพ้นจากอะไรแต่ปัจจุบันขณะนี้เราต้องมาหาเหตุหาปัจจัยของเราว่าเรามีใครเรามีใครในเราเนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าเราก็เราไม่มีอยู่เรามีความโกรธไหมเรามีราคะไหมเรามีลูกเรามีเมียเรามีความกำหนัดเรามีความรักเรามีความใคร่เรามีความพอใจไหมนี่ไงไอ้ตัวมีก่อนคือเราอย่าเพิ่งไปรักไปคิดเรื่องน้ำทะเลเลยอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องน้ำทะเลมีรถยังไงทะเลกว้างใหญ่ไพศาลยังไงทะเลมีสีเขียวอย่างนั้นอย่างนี้นะบุคคลสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะอย่างนั้นอย่าเลยอย่าเพิ่งเอาจุดนี้ก่อนจุดที่มันเป็นเครื่องแสดงหรือเครื่องประจักษ์ในตัวเราในปัจจุบันขณะว่าเรายังมีราคะอยู่ไหมนี่นี่เอาตรงนี้ก่อนคือเดินทางก่อนเดินทางก่อนในปัจจุบันขณะเรายังมีราคะอยู่ไหมเรามีความกำหนัดอยู่ไหมเรายังมีเราอยู่ไหมนี่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 เอาจุดนี้ก่อนไปคิดถึงเรื่องทะเลนะมันคิดไม่ออกหรอกนะว่าอันนี้ผ่านมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเพิ่งไปคิดนะอย่าเพิ่งไปคิดกรรมอจินไตยยังคิดไม่ได้เลยฌานวิสัยยังคิดไม่ได้โลกจินดาก็คิดไม่ได้พุทธวิสัยคิดไม่ได้นิพพานยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่ใช่สิ่งที่คิดได้ขนาดเรื่องแค่ฌานเนี้ยฌานวิสัยเนี่ยยังคิดไม่เข้าใจเลยยังคิดไม่ได้ยังคิดจะเป็นส่วนความเป็นบ้าได้กรรมวิสัยนี่ก็ยังคิดไม่ได้คิดยังเป็นส่วนความเป็นบ้าได้พุทธวิสัยก็คิดไม่ได้ขนาดเรื่องเหล่านี้อาจารย์ว่ามันตื้นนะกรรมวิสัยเนี่ยฌานวิสัยเนี่ยโลกจินดาเนี่ยนะเรายังคิดว่ามันตื้นอยู่นะไอ้เรื่องนิพพานเนี่ยถ้าเอาความคิดไปมันจะเอาควรไปเลยเอาแค่ว่านิพพานเนี่ยอสังขตะไม่มีความเกิดไม่มีความเสื่อมขณะที่ตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนเท่านั้นก็งงเป็นไก่ตาแตกแล้วเห็นไหมถึงบอกว่าโยมสมัยก่อนก็คุยโยมเหมือนกันนะครูวานิพพานมันเปลี่ยนจากไหนความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะแล้วเราสิ้นราคะโทสะโมหะหรือยังเท่านั้นเองถามง่ายๆแล้วเราสิ้นราคะโทสะโมหะหรือยังเท่านั้นถ้าเราสิ้นราคะโทสะโมหะมันเหมือนบุคคลไปแตะรถน้ำทะเลเหมือนบุคคลไปเห็นน้ำทะเลเห็นความกว้างใหญ่ไพศาลของทะเลเท่านั้นเอาง่ายๆอาจารย์ว่าเอาเท่านี้แหละโยมเอาแค่อาจารย์พูดว่าการเจริญในมรรคจิตผลจิตเนี่ยมรรคญาณผลญาณเอาอย่างนี้เหมือนโยมกินข้าวเอาให้แม่ครัวทำกับข้าวอย่างดีเลยเอาโยมแม่นี่อ่ะแม่ทำกับข้าวแม่ทำกับข้าวเนี่ยแม่สามารถรู้หมดว่าแม่ใส่อะไรนะครูบาแม่สามารถอธิบายให้ฟังได้หมดว่าใส่พริกใส่นั่นใส่นี่ซื้อพริกมาจากไหนซื้อผักมาอย่างไรนะต้มน้ำอย่างไรเปิดแก๊สเบาเปิดแก๊สมากอย่างไรนะทำอาหารอย่างไรปรุงได้อย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรใส่น้ำปลายี่ห้ออะไรนะตั้งกี่นาทีใส่พริกมาจากไหนน่ะใส่ผักได้มาอย่างไรซื้อมาจากตลาดไหนแม่สามารถอธิบายได้ให้ฟังได้หมดเลยถ้าเทียบกันเจริญมรรคนะในโสดาสกิทาอนาคานะพระอรหันต์พวกนี้คือการเจริญมรรคอริยมรรคอริยผลโสดามรรคโสดาผลอนาคาเนี่ยส่วนเหล่านี้คำว่าเจริญอริยมรรคมรรคจิตผลจิตมรรคญาณผลญาณสิ่งเหล่านี้สามารถแจกแจงอธิบายได้หมดแต่เอาคุณทำกับข้าวเก่งมากโยมแม่ทำกับข้าวอ่ะเอาทำกับข้าวทำข้าวไปเราถามนี่แม่ตอบได้หมดแต่มีจุดหนึ่งที่ตอบไม่ได้รู้ไหมคืออะไรความอิ่มอธิบายให้ฟังหน่อยสิความอิ่มมันเป็นอย่างไรความอิ่มมันเป็นอย่างไรถ้าโยมสามารถอธิบายความอิ่มให้ครูบาฟังได้ขนาดพระพุทธเจ้ายังอธิบายนิพพานเนี่ย
มันไม่มีบัญญัติที่จะไปบัญญัตินิพพานหรืออธิบายนิพพานพูดแต่ว่าอสังขตะมันเป็นอย่างนี้คือความสิ้นราคะโทสะโมหะอย่างนี้คือความสิ้นสันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอย่างนี้นั่นหมายถึงว่าอันเดียวกันเลยเราสามารถอธิบายเราทั้งหมดเนี่ยอ่ะเราทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถอธิบายรสของความอิ่มได้ไหมคุณสามารถอธิบายรสของความอิ่มได้ไหมเอาหลักง่ายๆเลยหลักง่ายมากคุณอธิบายได้ไหมความอิ่มมีรสอย่างไรมีรสเปรี้ยวไหมมีรสเผ็ดไหมมีรสหวานไหมมีรสหอมไหมมีรสขมไหมมีรสเฟื่อนไหมมีรสฝาดไหมความอิ่มมีรสอย่างไรถามอย่างนี้เราไม่ตอบเลยตอบโบเมียน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 ปะแปลว่าความอิ่มไม่มีละสิโยมความอิ่มไม่มีละสิงั้นน่ะใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าอิ่มมีอยู่ก็บาอิ่มแต่สามารถอธิบายได้ว่าแกงในเนี้ยที่แกงเนี่ยเราปรุงด้วยรสอะไรซื้อมาจากตลาดไหนผักนี้ชื่อว่าอย่างไรพริกนี้ใส่มาอย่างไรน้ำปลานี้ยี่ห้อไหนแก๊สนี้เติมมาจากร้านไหนอธิบายได้หมดเลยสำหรับมรรคญาณผลญาณสามารถอธิบายได้ในการเจริญอริยมรรคของเราพระพุทธเจ้าเจริญอริยมรรคสงสาวกของท่านเจริญอริยมรรคท่านเจริญอย่างไรอธิบายได้หมดกำหนดขันธ์ 5กำหนดอุปาทานกำหนดมหาพุทธรูป4เจริญในสติปัฏฐาน4ท่านสามารถอธิบายได้อธิบายได้อธิบายได้จนเป็นพระอนาคามีอธิบายได้จนบรรลุเป็นพระอรหันต์อธิบายได้หมดเลยสามารถอธิบายได้หมดสิ่งเหล่านี้เหมือนแม่ทำกับข้าวแม่อธิบายได้หมดเลยมาจากไหนร้านไหนซื้อมาอย่างไรมีรสชาติอย่างไรอธิบายได้หมดคนขายผู้เฒ่าคนขายผู้แก่คนขายเป็นเด็กอธิบายได้หมดตลาดไหนไปเวลาไหนอธิบายได้หมดร้านไหนชื่ออย่างอธิบายได้หมดแต่มาทำกับข้าวปรุงมาแล้วใส่ถ้วยใส่จานมาแล้วอธิบายได้หมดแต่สิ่งที่อธิบายไม่ได้นั่นคือความอิ่มความอิ่มเป็นรสอย่างไรหรือความอิ่มเป็นรสอย่างไรหรือมีรสเปรี้ยวไหมมีรสเผ็ดไหมมีรสหวานไหมมีรสหวานมันไหมมีรสเฝื่อนไหมมีรสเค็มไหมมีรสเผ็ดไหมอธิบายไม่ได้เลยนี่ขนาดโลกๆนะเทียบให้เราฟังแบบง่ายๆโลกๆเลยนี่โลกมากโลกแบบให้เราเข้าใจเลยเห็นไหมสิ่งนี้เหมือนกันนะถ้าจะบอกว่าอ้าวแล้วเอาใครเป็นหลุดพ้นก็มันไม่มีใครก็มันไม่มีใครก็มันไม่มีบุคไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนโดยธรรมชาติแล้วในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตานี่หลักง่ายๆมันเป็นอนัตตานั่นแหละแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยการเป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เหมือนเรือน่านเห็นไหมล่ะเหมือนเรือสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7มรรค8นะสัมมาปัฏฐาน4สิ่งเหล่านี้เหมือนเรือข้ามฟากเลยเหมือนเรือข้ามฟากกายคตาสติอานาปานะเหมือนเรือข้ามฟากคุณสามารถอธิบายมรรคได้ใช่ไหมคุณสามารถอธิบายมรรคได้อธิบายมรรคได้คุณข้ามเรือแบบไหนเรือเล็กเรือใหญ่อย่างไรคุณข้ามแพอย่างไรคุณอาศัยอะไรข้ามเราเป็นคนอาศัยธรรมะบทไหนหมวดไหนทำไหนนะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นปัจจัยในการข้ามถึงฝั่งเราสามารถอธิบายได้นั่นเห็นไหมแต่ถามว่าฝั่งนะความถึงฝั่งฝั่งเราไม่ได้ไปสร้างมันขึ้นมาฝั่งนั้นเหนือเหตุเหนือผลของเราหน้าที่เราคือก้าวข้ามถึงฝั่งฝั่งมันมีอยู่แล้วนั่นหลักง่ายเหมือนทะเลมีอยู่แล้วเลยนั่น
เห็นไหมความสิ้นราคาโทสะโมหะนั่นแหละคือเก้าข้ามพ้นสังสารวัฏเก้าข้ามพ้นสังขตธรรมแต่อย่าเอาคนเข้าไปก้าวข้ามนะมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาอีกล่ะอ้าวก็มันบ่มีคนน่ะครูบาถ้ามันบ่มีคนอยู่แล้วโดยปรมัตถ์แล้วมันบ่มีบุคคลบ่มีสัตว์บ่มีบุคคลบ่มีตัวบ่มีตนแล้วไผบรรลุนั่นเห็นป่ะเอาถ้ามันบ่มีไผบรรลุก็ครูบาว่าอย่าเพิ่งไปหาว่ามันมีใครบรรลุหรือไม่มีใครบรรลุเอาตรงนี้ก่อนตรงที่ปัจจุบันขณะนี้ปัจจุบันขณะนี้เนี่ยเหมือนเราอย่าเพิ่งไปถามความอิ่มยังไงคนตอบไม่ได้หรอกเอาให้บุคคลนั้นอิ่มเอาพระพุทธเจ้าแต่แท้อิ่มอิ่มขนาดเลยเนี่ยเป็นผู้นำความอิ่มพระพุทธเจ้าท่านยังอธิบายนิพพานเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่านิพพานไม่มีอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะธรรมชาติอันบริสุทธิ์มันมีอยู่น่าจะเป็นเกวัตตสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะมีภิกษุองค์หนึ่งไปถามว่ารูปดินน้ำลมไฟนี้ดับไม่เหลือในที่ไหนไปถามไปทั่วเลยนะไปถามตั้งแต่มนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาไล่ๆจนเป็นมหาพรหมตอบบ่ได้หรอกว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยดับไม่เหลือในที่ไหนนั่นเห็นไหมสุดท้ายแล้วกลับมามหาพรหมบอกไปหาพระพุทธเจ้าภิกษุองค์นี้ก็เลยกลับมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเทียบให้ฟังว่าโอ้มันเหมือนมีนกชนิดหนึ่งนะที่พวกออกทะเลจะกินเรือไปด้วยแล้วปล่อยมันไปถ้านกตัวนี้มันเห็นฝั่งมันจะวิ่งมันจะบินเข้าไปหาฝั่งเราก็ตามนกนั้นไปก็จะถึงฝั่งแต่ถ้านกตัวนี้บินที่ขึ้นที่สูงแล้วมองไม่เห็นฝั่งนกตัวนี้จะกลับมาที่เรือพระพุทธเจ้าท่านเลยเทียบภิกษุองค์นี้ว่าภิกษุองค์นี้ไปแสวงหาความตอบในปัญหานี้ไปแสวงหาตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่เทวดาจนเป็นมหาพรหมจนเป็นพรหมก็ยังตอบไม่ได้สุดท้ายต้องมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าตั้งคำถามผิดนี่มันคล้ายๆกันในการตั้งคำถามผิดนะนี่คือตั้งคำถามผิดท่านว่าตั้งคำถามผิดบางทีเราต้องไปแก้คำถามเหมือนกันนะท่านบอกว่าภิกษุองค์นี้ตั้งคำถามผิดคือไม่ควรตั้งคำถามว่าดินน้ำลมไฟคือมหาพุทธรูปสี่นี่ดับไม่เหลือในที่ไหนพระพุทธเจ้าว่าอย่าตั้งคำถามอย่างนั้นการที่บอกว่าดับไม่เหลือนั่นคือมันเกิดสิมันเกิดมันถึงดับไม่เหลือแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องตั้งคำถามว่าดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ไม่ได้นั่นเห็นไหมคำว่าตั้งอยู่ไม่ได้กับดับไม่เหลือนี่คนละเรื่องเลยนะอันหนึ่งว่าดับไม่เหลือในที่ไหนแปลว่ามันตั้งอยู่แล้วมันดับนะเตของพระพุทธเจ้ามาตั้งคำถามอย่างนี้มันผิดมันหาคำตอบไม่ได้ที่เขาตอบไม่ได้กันนั่นน่ะก็คือไปตั้งคำถามผิดเอามาหาผมก็ตอบไม่ได้จนมาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกตั้งคำถามใหม่เธอตั้งคำถามผิดเธอไปตั้งคำถามว่าดินน้ำลมไฟนี่คือมหาพุทธรูปสี่นี่ดับไม่เหลือในที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกนี่คือภิกษุเธอตั้งคำถามผิดเธอต้องตั้งคำถามว่านะดินน้ำลมไฟมหาพุทธรูปสี่นี้นะตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนคือตั้งอยู่ไม่ได้นะไม่ใช่ดับไม่เหลือนะตั้งอยู่ไม่ได้คือมันเกิดไม่ได้ในที่ไหนท่านพระพุทธเจ้าบอกธรรมชาติอันบริสุทธิ์ล่วงส่วนนะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยประการทั้งปวงนะดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้ตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้นะคือมหาพุทธรูปสีตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมธาตุนี้นะแล้วก็รูปนามตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมธาตุนี้อุปทายรูปตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมธาตุนี้วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมธาตุนี้เมื่อวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้แปลว่านามรูปตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อนามรูปตั้งอยู่ไม่ได้ก็แปลว่ามหาภูตรูปสี่ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อมหาภูตรูปสี่ตั้งอยู่ไม่ได้แปลว่าอุปทายรูปตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมธาตุนี้นี่คือหลักง่ายๆเลยทีเนี้ย
ไอ้ตรงนี้แหละก็คือธรรมธาตุนี้ที่สะอาดบริสุทธิ์ร่วมส่วนก็คือตัวอสังขตะเนี่ยหลักเลยเห็นไหมตรงนี้เหมือนกันเนี่ยเราต้องไปมองดูสิว่าส่วนมากเนี่ยพวกเราทั้งหมดถ้าเราเป็นปุถุชนอยู่นะเราก็จะไปคิดแบบในสัจจกะนิคนใช่ไหมสัจจกะนิคนเนี่ยต้องคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีบุคคลสิถ้างั้นใครเสวยบุญใครเสวยบาปล่ะนี่ไงเหมือนสัจจกะนิคนหรือเหมือนภาษาติภิกษุเหมือนกันนะภาษาติภิกษุก็เหมือนกันเนี่ยสาติภิกษุก็คิดเหมือนกันว่าอ้าวถ้างั้นน่ะใครล่ะจะเป็นคนเนี่ยใครล่ะใครเล่าเป็นผู้เสวยบุญเป็นผู้เสวยบาปใครเล่าไปเกิดเป็นเทวดาบ้างนะไปเกิดเป็นสัตว์อบายภูมิ4บ้างไปตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างใครล่ะนี่ไงแล้วเราก็จะเอาใครนี่แหละเข้าไปบรรลุนิพพานเราก็จะเอาใครนี่แหละไอตัวใครใครนี่แหละใครนี่แหละบรรลุใครนี่แหละเสวยผลบุคคลตัวตนนี่แหละเขาสมัยก่อนก็ถูกเถียงกันสัตว์ชีวะบุคคลตัวตนนะสัตว์ตายแล้วเกิดมีไหมสัตว์ตายแล้วไม่เกิดมีไหมสัตว์ตายแล้วเกิดบ้างไม่เกิดบ้างมีไหมสัตว์ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือเขามาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทิฏฐิมันมีอย่างนี้นะนั่นก็ถามว่าตามหลักง่ายๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเลยไม่ตอบถ้าพูดกันตามหลักง่ายๆแล้วเนี่ยคือการตั้งคำถามผิดสัตว์ตายแล้วเกิดมีไหมสัตว์ตายแล้วเกิดสัตว์ตายแล้วไม่เกิดสัตว์ตายแล้วเกิดบ้างไม่เกิดบ้างสัตว์ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ทำไมปัญหานี้ท่านไม่พยากรณ์ถ้าพูดถึงภาษาเราก็เหมือนกับภิกษุองค์นี้เลยไปตั้งคำถามว่ามหาพุทธรูป4คือดินน้ำลมไฟเนี่ยดับไม่เหลือในที่ไหนพระพุทธเจ้าว่าตั้งคำถามผิดคือต้องตั้งคำถามว่ามหาพุทธรูป4คือดินน้ำลมไฟนี่ตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนนี่ต้องตั้งคำถามอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่เหมือนกันเนี่ยพระสัตติภิกษุก็พากันสงสัยเหมือนกันว่าอ้าวถ้างั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนัตตาแล้วอนัตตานี้มันจะรับกรรมได้อย่างไรมันจะเสวยผลกรรมได้อย่างไรนั่นเห็นไหมมันก็จะเอาอนัตตาเป็นบุคคลอีกนะเมื่อสิ้นอนัตตาแล้วอ่ะแล้วอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีบุคคลนะแล้วใครเสวยกรรมอ่ะนี่ไงอาจารย์ถึงบอกว่าโอ้ยมันจะไปคิดได้อย่างไรหนอขนาดการที่เราอิ่มข้าวเรากินอาหารอิ่มเรายังไม่สามารถอธิบายรสของความอิ่มให้ใครกับใครหรือใครๆฟังได้เลยทั้งที่บุคคลนี่ในชีวิตเรามันมีความอิ่มกันทุกคนรู้จักกินข้าวรู้จักอาหารที่กินรู้จักข้าวเหนียวรู้จักข้าวเจ้ารู้จักแกงนะรู้จักรสชาติรู้จักรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสมันอธิบายได้หมดทุกอย่างแต่เวลาอิ่มข้าวแล้วให้อธิบายรสของความอิ่มกับอธิบายไม่ได้นั่งไงขนาดสิ่งที่มันประจักษ์ในโลกแท้ๆเป็นสังขตะนะเป็นสังขตะที่อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นรับรู้ด้วยจิตด้วยใจเรายังไม่สามารถอธิบายรสของความอิ่มได้ไหนเลยหรือที่จะไปอธิบายอสังขตะได้ไหนเลยจะไปอธิบายอสังขตะได้ขนาดของอิ่มในใจจิตใจประจักษ์แท้ๆเรายังอธิบายกันไม่ได้เลยถามสำหรับคือเครียดกันน่ะกันยังว่ามันอิ่มกันยังว่ามันอิ่มมันอิ่มแล้วมันเป็นรสจังได้เป็นรสจังไหนมวยกันยังว่ามันอิ่มมันอิ่มอยู่หั่นน่ะขนาดอดอิ่มแท้ๆเนี่ยกินอิ่มกันอยู่คู่มือคู่มือย่ำหิวเขาย่ำมือเศร้าอิ่มเดาเพราะกันลบถ่องอิ่มอยู่นี่อิ่มอยู่อิ่มอยู่เนี่ยบ่หิวบ่หิวบ่หิวเข้ากันยังอธิบายกันบ่ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เก่าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เอาของจุลสัจจการนิคนมาเล่าสัจจการนิคนก็คิดว่ายังไงก็ต้องมีบุคคลนะเพราะว่าอย่างธรรมชาติของแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมด้วยธรรมชาติของแผ่นดินนะต้นไม้จะเกิดต้องอาศัยแผ่นดินจะเป็นพืชคามก็ดีพืชคามก็ดีนะจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยแผ่นดินในการตั้งอยู่เห็นไหมถ้างั้นรูปก็ต้องมีบุค
พานของเขาเนี่ยเขาก็จะเอาตัวนี้เป็นอัตราหมดนะคือจะเอาอัตราไปเมืองนิพพานเหมือนพวกเราเลยอ่ะคือตรงนั้นมันเที่ยงมันเป็นอมตะมันเป็นนิรันดร์มันไม่แปรเปลี่ยนนั่นเห็นไหมมันไม่แปรเปลี่ยนชีวาตมันหนึ่งพรมมันหนึ่งอัตมันหนึ่งนะพวกเขาเอาอัตราตรงนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่เที่ยงจริงเขายอมรับว่าไม่เที่ยงแต่มันมีผู้หลุดพ้นนี่ไงในพรมมันชีวาตมันมันมีผู้หลุดพ้นผู้ไม่เวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาเอาตรงนั้นอะแล้วความคิดของพวกเรามันก็เป็นอย่างนั้นไงยังไงมันต้องมีบุคคลนะก็บุคคลไปเสวยบุญบุคคลไปเสวยบาปนี่ไงนี่ไงก็ในสัจจการนี้คนก็เหมือนมีความคิดแบบเดียวกันนี่แหละก็มันต้องมีคนนะมันต้องมีบุคคลในรูปสิใช่ไหมมันต้องมีบุคคลในเวทนาต้องมีบุคคลในสัญญาบุคคลในสังขารบุคคลในวิญญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเธอยืนยันไหมว่ามีบุคคลในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะมีบุคคลตัวตนใช่ไหมสัจจการนี้คนก็ยืนยันก็ยืนยันที่มันเป็นทิฏฐิซึ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดก็มีทิฏฐิอย่างนั้นสัจจการนี้คนก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะสัจจการนี้คนนะเรากับสัตว์ที่ชีวีที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมดก็มีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่าเพิ่งไปสนใจคนอื่นเลยสนใจเราเนี่ยว่าเรามีความเห็นเรายืนยันไหมว่าเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่ามีบุคคลในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจุลสัจจะก็บอกว่ามีบุคคลมีตัวตนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยเทียบอุปมาให้ฟังเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ดีพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็ดีนะเมื่อได้มรธาภิเษกเป็นกษัตริย์แล้วย่อมมีอำนาจในความเป็นไปในแว่นแขนของตัวเองใช่ไหมจุลสัจจะยอมรับว่าใช่นะจะรีบทรัพย์ก็ได้ใช้สั่งประหารคนก็ได้นะจะลงโทษก็ได้จะนิรโทษจะอะไรก็ได้นะในเขตเล่นแขนของตัวเองมีอำนาจในความเป็นไปในเขตเล่นแขนของตัวเองใช่ไหมจุลสัจจกะยอมรับว่าใช่เพราะพระเจ้าย้อนเข้าไปเลยทีเนี้ยถ้างั้นจุลสัจจกะรูปนะที่ถือว่าเป็นตัวบิดตนนะรูปเป็นตัวตนเธอมีอำนาจเป็นไปในรูปไหมว่ารูปอย่าแก่นะรูปอย่าเท่านะรูปอย่าชรานะเธอมีอำนาจในความเป็นไปในรูปไหมถ้ารูปนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราจุลสัจจะเสร็จเลยทีเนี้ยไม่มีอำนาจในความเป็นไปนั่นพระพุทธเจ้าว่าคำพูดของจุลสัจจะคำต้นกับคำปลายไม่ตรงกันคิดให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนค่อยตอบเห็นไหมไปไม่ได้เลยนั่นถ้ารูปเป็นตัวตนเราไซรูปเป็นของเราแล้วไซรูปย่อมเป็นไปในอำนาจคือมหาพุทธรูป4ย่อมเป็นไปในอำนาจเห็นไหมแล้วท่านก็ถามต่อไปเวทนาเป็นไปในอำนาจไหมสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไปในอำนาจไหมถ้าจุลสัจจะคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลตัวตนเราเขาจุลสัจจะตอบไม่ได้เลยว่าไม่เป็นไปในอำนาจสิ่งที่ไม่เป็นไปในอำนาจก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ไงพระพุทธเจ้าสอนแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวว่าจุลสัจจะผู้ใดติดทุกข์อยู่เข้าไปถึงทุกข์แล้วยินดีทุกข์แล้วตามเห็นทุกข์ว่าสิ่งนั้นของเราเราเป็นส่วนนั้นส่วนนั้นตัวตนของเราดังนี้ผู้นั้นจะกำหนดทุกข์ได้หรือทำทุกข์ให้สิ้นได้มีบ้างหรือจุลสัจจะบอกว่าไม่มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ติดทุกข์อยู่เข้าไปถึงทุกข์แล้วตามเห็นทุกข์ยินดีในทุกข์ตามเห็นทุกข์นั้นว่าสิ่งนั้นของเราเราเป็นส่วนนั้นส่วนนั้นตัวตนของเรามิใช่หรือนั่นเห็นไหมจุลสัจจะยอมตรงนี้แปลกไหมที่นักปราชญ์สมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นนักปราชญ์จริงๆเขาฟังอย่างเป็นเหตุเป็นผลเขายอมรับกันจริงๆสามารถปรับเปลี่ยนทิฏฐิละทิฏฐิเก่าสลัดทิฏฐิเก่าทิ้งนั่นเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวเลยไม่เคยกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาหรือตัวตนมีบุคคลหรือตัวตนในรูปพระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวไม่เคยแสดงความมีรูปเป็นตัวตนหรือมีตัวตนในรูปหรือมีอัตตาในรูปมี
ตัวตนในเวทนามีอัตตาในเวทนาไม่เคยกล่าวมีอัตตาในสัญญามีอัตตาเป็นในสังขารมีอัตตาในวิญญาณมีตัวมีตนมีบุคคลในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวถึงความมีอยู่ซึ่งบุคคลตัวตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเลยเห็นไหมนี่คือหลักฐานหนึ่งนะอนัตตลักษณสูตรน่ะขนาดไหนนะแล้วพระพุทธเจ้ากล่าวว่านี่คำนี้งามอาจารย์ชอบมากคำนี้พระพุทธเจ้าว่าท่านทั้งหลายจงดูชนทั้งหลายจงดูชนทั้งหลายผู้ถือว่าสิ่งนั้นๆของเราเนี่ยผู้ถือว่าสิ่งนั้นๆของเรากำลังดิ้นรนอยู่กำลังดิ้นรนอยู่เหมือนปลาในแอ่งน้ำน้อยมีกระแสขาดสิ้นแล้วเล่นแล้วดิ้นรนอยู่ฉะนั้นนะฉะนั้นนรชนเห็นโทษนั้นแล้วไม่พึงประพฤติไม่พึงประพฤติเป็นคนถือว่าสิ่งนั้นๆของเราไม่กระทำความติดข้องอยู่ในภพทั้งหลายโยมเท่านี้ก็เป็นเครื่องยืนได้แล้วไม่ใช่หรือเนี่ยก็เป็นเครื่องตั้งมั่นได้แล้วไม่ใช่หรือก็เป็นเครื่องแสดงสัมมาสมาธิแก่เราแล้วไม่ใช่หรือก็เป็นเครื่องแสดงสัมมาทิฏฐิแก่เราแล้วไม่ใช่หรือก็เป็นเครื่องแสดงสัมมาสติแก่เราแล้วไม่ใช่หรือคำนี้นิมิตนี้เครื่องหมายนี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเมื่อไม่มีบุคคลตัวตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็ย่อมไม่มีสัตว์หรือบุคคลตัวตนหลุดพ้นจากอะไรมันก็ถูกแล้วไงก็มันไม่มีอะไรให้หลุดพ้นจากอะไรแต่นี่การกล่าวนี้การแสดงนี้นี่คือการเจริญในอริยมรรคเป็นเครื่องแสดงเป็นเครื่องรู้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องเตือนสติกระทำปัญญาให้เกิดแก่พวกเราพระพุทธเจ้ากล่าวไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนวัชชะเราย่อมบัญญัติความเกิดแก่บุคคลที่มีอุปทานเท่านั้นหาบัญญัติแก่คนที่หาอุปทานไม่ได้ไหมเหมือนไฟมีเชื้อจึงลุกโพงอยู่ไม่มีเชื้อหาลุกโพงไม่ฉันใดฉะนั้นเราบัญญัติความเกิดขึ้นแก่คนที่มีอุปทานเท่านั้นหาบัญญัติแก่คนที่หาอุปทานไม่ได้ไหมเท่านั้นเองเท่านั้นเห็นไหมเขาก็ถามเอาอาจารย์จะยกอันหนึ่งน่าสนใจมากนะอันหนึ่งน่าสนใจมากมีของพระสารีบุตรกับพระยมกะเขาถามกันพระยมกะที่เคยมาถามว่าพระอรหันต์กีนาสงฆ์นี่แหละถามว่าพระอรหันต์กีนาสงฆ์แล้วตายแล้วไปไหนนานเห็นไหมตายแล้วไปไหนตายแล้วเป็นอะไรเขาถามอย่างเงี้ยตายแล้วเกิดหรือตายหรือไม่เกิดหรือจะตอบว่าพระอรหันต์ตายแล้วเกิดก็ไม่ได้นะจะตอบว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดก็ไม่ได้นะอันนี้ตอบอย่างนี้ท่านว่าเป็นส่วนสุดเลยถ้าเป็นส่วนสุดมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสัสสตทิฏฐิมันจะเป็นอุตตเฉททิฏฐิน่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ตอบในส่วนสุดนี้ไม่ตอบในส่วนสุดนี้ท่านจึงแสดงถ้ามีอวิชชาอยู่ท่านก็จะแสดงเพราะอวิชชามีสังขารมีวิญญาณมีนามรูปมีอายตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีนะอุปทานมีภาวะมีภพมีชาติมีทุกข์มีนี่คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดฝ่ายดับเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภาวะชาติทุกข์ไม่มีนี่คือพระพุทธเจ้าท่านแก้อันนี้เหมือนกันพระยมกะตอนแรกไปถามพระสารีบุตรว่าพระอรหันต์คีนาสงฆ์แล้วตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดหรือตายแล้วเกิดแล้วก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่หรือเนี่ยเห็นไหมถามแบบยกมาเหมือนกันว่าสัตว์ตายแล้วเกิดสัตว์ตายแล้วเกิดหรือสัตว์ตายแล้วไม่เกิดหรือสัตว์ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่หรือสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีต
ตายแล้วไม่เกิดก็มีหรือนี่เหมือนอันเขาก็ยกแค่ว่าเปลี่ยนเอาแค่ว่าพระอรหันต์ขีณาสกเนี่ยตายแล้วเกิดหรือพระสารีบุตรก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์พระอรหันต์ขีณาสกตายแล้วไม่เกิดหรือก็บอกพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์พระอรหันต์ขีณาสกนะตายแล้วเกิดก็มีตายแล้วเกิดก็มีหรือไม่เกิดก็มีหรือพระสารีบุตรบอกพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์พระอรหันต์ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่หรือพระสารีบุตรก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์นะเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์นะแต่ตอบว่าเกิดคุณก็ตอบผิดนะคุณจะตอบว่าไม่เกิดเนี่ยเราส่วนมากไปตอบว่าไม่เกิดอีกก็ผิดนะถ้าตอบว่าไม่เกิดเนี่ยเป็นปัญหาเลยท่านว่ามันเป็นคำตอบสุดโต่งตอบผิดถ้าไม่ตอบผิดถามผิดนั่นมันถามผิดถามผิดตอบผิดถามถูกตอบถูกทีนี้พระสารีบุตรท่านก็ไปแก้ให้พระยมกะนี่แหละแก้แบบเดียวกับของพระพุทธเจ้าเลยนะคำถามเรื่องพระทหารได้เกิดไหมหรือไม่เกิดเกิดบ้างไม่เกิดบ้างหรือว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ไม่พยากรณ์ทีนี้พระสารีบุตรพยากรณ์ปัญหาตอบปัญหาให้แล้วท่านก็เลยถามว่าดูก่อนยมกะถามคืนนะคำตอบนี้นะท่านถามว่าถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่าท่านยมกะภิกษุผู้ที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสกเมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นอะไรเมื่อท่านถูกถามอย่างนี้จะกล่าวแก้ปัญหานี้อย่างไรนี่คือการกล่าวแก้ปัญหานะการกล่าวแก้ปัญหาที่เรากำลังถามว่าอ้าวเมื่อไม่มีบุคคลตัวตนแล้วนี่แล้วใครหลุดพ้นจากอะไรนี่คือตัวกล่าวแก้ปัญหาถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่าภิกษุผู้ที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสกเมื่อตายไปแล้วคือร่างกายนี้แตกนะมหาพุทธรูปสี่กายแตกเนี่ยนะเมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นอะไรเมื่อท่านถูกถามอย่างนี้จักกล่าวแก้หรือพยากรณ์ปัญหานี้อย่างไรท่านยมกะตอบว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรถ้าเขาถามอย่างนั้นกับผมพึงกล่าวแก้อย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้แหละไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้เห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ข้าแต่ท่านสารีบุตรผมถูกถามอย่างนี้ผมพึงกล่าวแก้อย่างนี้นั่นเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็มาถามพระพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นวัชชะนี่แหละน่าจะถามพระพุทธเจ้านะมีหลายสูตรมากนะในการถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้เหมือนกันนะก็ตอบแบบเดียวกันเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนวัชชะเราย่อมบัญญัติความเกิดขึ้นแก่คนที่มีอุปทานเท่านั้นหาบัญญัติแก่คนที่หาอุปทานมิได้ไหมนะเหมือนไฟมีเชื้อลุกพวงไม่มีเชื้อหาลุกพวงไม่ชั้นใดนี่อันเดียวกันการบัญญัติของท่านก็บัญญัติอันเดียวกันนะก็ตอบแบบเดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อบุคคลจะบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยรูปใดนะรูปนั้นอันตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้ง
ดุจตาลยอดร่วนกระทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาความบัญญัติทั้งหมดก็ต้องบัญญัติมาจากรูปใช่ไหมบัญญัติมาจากเวทนาบัญญัติมาจากสัญญาบัญญัติมาจากสังขารบัญญัติมาจากวิญญาณนะทีนี้เมื่อวัชชะถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตอบแบบเดียวกันว่าตอบเหมือนพระยมกะหรือตอบเหมือนพระสารีบุตรนะกล่าวแก้ปัญหาให้ยมกะตรงนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้ากล่าวแก้ปัญหาในเรื่องของพระขีณาสกว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วไปเกิดที่ไหนเอาตามหลักง่ายๆเลยเนี่ยเหมือนอันนี้เลยเหมือนถามว่าพระอรหันต์ขีณาสกแล้วตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนตายแล้วเป็นอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนตามหลักง่ายๆเหมือนพวกเราคิดสมัยก่อนเหมือนอาจารย์คิดน่ะเหมือนอาจารย์เป็นเด็กคิดว่าตายแล้วบรรลุนิพพานน่ะก็ต้องไปเกิดในเมืองนิพพานมีบุคคลไปเกิดแต่สิ้นราคะโทสะโมหะเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองนิพพานน่ะแล้วมันเที่ยงนี่มันมีความคิดอย่างนี้ทุกคนก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันเนี่ยวัชชะเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้ก็เลยถามพระพุทธเจ้านะหรือพราหมณ์ส่วนมากก็ถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่ว่าตายแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกายนี้แตกแล้วมหาพุทธรูปสีนี้แตกแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่ตอบคำถามอย่างนี้ไม่ตอบความบัญญัติอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าบุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว์ใดพึงบัญญัติด้วยรูปด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณตรงนี้ท่านแจกนะแจกออกมาว่ารูปใดนะรูปนั้นอันตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้งดุจตาลยอดร่วนกระทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเวทนาใดสัญญาใดสังขารใดวิญญาณใดนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นอันตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้งดุจตาลยอดร่วนกระทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดานั่นคือการพ้นบัญญัติถ้าพูดถึงตามหลักง่ายๆนี่คือตัวพ้นบัญญัตินี่คือตัวพ้นบัญญัติคำตอบนี่งามมากถ้าเขาถามเนี่ยเอาหลักพวกเราเนี่ยถ้าเขาถามแล้วว่าพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วไปไหนไปเกิดที่ไหนถ้าถามง่ายๆก็ตอบแบบพระยมกะหรือตอบแบบพระสารีบุตรนี่แหละตอบว่าถ้าเขาถามอย่างนี้พึงกล่าวแก้อย่างนี้ว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีแลไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ไอตัวถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าว่าบุคคลจะบัญญัติสัตว์ใดพึงบัญญัติด้วยรูปด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้งหยุดตาลยอดด้วนกระทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดานี่คืออันเดียวกันตอบปัญหาแบบเดียวกันลงตรงนี้หมดเลยแต่อย่าไปแก้ว่าไม่เกิดผิดนะแต่อย่าไปแก้ว่าเกิดผิดไม่เกิดก็ผิดเกิดก็ผิดนะเห็นไหมแต่ถ้ากล่าวแก้อย่างนี้กล่าวแก้อย่างมีปัญญากล่าวแก้อย่างไม่สุดตรงกล่าวแก้แบบไม่เป็นบัวพันหลักคือมันไม่เข้าตัวเองเพราะมันไม่มีคนนี่ไงก็มันไม่มีคนอยู่แล้วเนี่ยก็มันไม่มีคนอยู่มันไม่มีคนในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระพุทธเจ้าว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาก็นี่ไงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดแลไม่เที่ยงก็เรียกก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วนะถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ก็ความที่จะตั้งขึ้นซึ่งบัญญัติมันก็ตั้งอยู่ที่รูปความบัญญัติรูปบัญญัติเวทนาบัญญัติสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยบุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นอันตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้งดุจตาลยอดด้วนกระทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดานั่นคือจบแล้วเห็นไหมจบไอการแก้ปัญหาอาจารย์ถึงว่าไอการแก้ปัญหานี่สำคัญนะถามปัญหาก็สำคัญนะแต่ไอสำคัญคนแก้
ถ้าถามผิดต้องแก้คำถามใหม่ให้มันถูกนะต้องแก้คำถามให้มันถูกนี่ครับว่านี่ไงเพิ่งบอกว่าถ้ามีผู้พ้นก็ชื่อว่ามีบุคคลตัวตนผู้พ้นก็นี่ไงก็นี่ไงก็ชื่อว่ามีถ้ามีผู้พ้นน่ะมันก็ชื่อว่ามีบุคคลตัวตนผู้พ้นมันก็ถูกแล้วไงถ้าคุณไปบัญญัติบุคคลตัวตนขึ้นมาว่ามีผู้พ้นมันก็จะไปมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนะมีบัญญัติมันก็ต้องมีบัญญัติขึ้นมาสิแต่โดยปกติถึงบอกว่าอาจารย์เคยสมัยก่อนเคยแก้เรื่องเหล่านี้เยอะนะเพราะอาจารย์ไปชอบแก้ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันเป็นคำถามซ้อนนะมันเป็นปริยายซ้อนที่สนุกอาจารย์ก็เคยแก้อยู่เหมือนกันว่าอ้าวถ้ามีใครหลุดพ้นจากอะไรสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นตัวตนบุคคลถ้ามีตัวตนบุคคลตัวตนบุคคลนั้นก็ต้องเที่ยงเห็นไหมถ้าตัวตนบุคคลนั้นเที่ยงก็ชื่อว่าทุกข์เที่ยงนะเพราะว่าทุกข์มันอาศัยอะไรเกิดทุกข์มันอาศัยบุคคลเกิดถ้าบุคคลเที่ยงทุกข์ก็ต้องเที่ยงถ้ามีบุคคลไปเกิดในเมืองนิพพานถ้ามีบุคคลตัวตนไปเกิดในเมืองนิพพานก็ชื่อว่าบุคคลตัวตนนั้นเป็นอะไรบุคคลตัวตนเป็นอสังขตะหรือบุคคลตัวตนเป็นสังขตะเห็นไหมถ้าเป็นอาจารย์ถามอาจารย์ก็ต้องจี้เข้าไปถามเหมือนกันแหละถ้าบอกว่าบุคคลตัวตนนี้เป็นอสังขตะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสังขตะแต่บุคคลตัวตนนี้เป็นอสังขตะถ้างั้นบุคคลเป็นอสังขตะบุคคลเที่ยงเหรอถ้าบุคคลเที่ยงบุคคลนี้เป็นอมตะถ้าบุคคลเที่ยงบุคคลนี้เป็นอมตะเป็นนิรันดร์ไม่ตายทุกนี้ที่อาศัยบุคคลเกิดก็ต้องเที่ยงด้วยสิแล้วคำว่าบุคคลนี้คือรูปไหมบุคคลนี้คือเวทนาไหมบุคคลนี้คือสัญญาบุคคลนี้คือสังขารบุคคลนี้คือวิญญาณไหมถ้าเราคิดว่าบุคคลในรูปบุคคลในเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเราก็จะคิดแบบจุลสัจจกนิคุณนั่นเห็นไหมถ้าเราบอกว่ามีบุคคลไปเมืองนิพพานถ้าหมายว่าบุคคลนั้นอ่ะมีรูปร่างไหมมีอัตลักษณ์ไหมมีรูปแบบพระพุทธเจ้ามีรูปแบบพระสารีบุตรมีรูปแบบพระอานนท์มีรูปแบบพระโมคคัลลามีรูปถ้ามีรูปก็คือมหาภูตรูป4มีอยู่มีอุปทายรูปอยู่เมื่อมีอุปทายรูปอยู่มีรูปหยาบมีรูปละเอียดมีรูปสูงมีรูปต่ำมีรูปยาวมีรูปสั้นมีอัตลักษณ์มีความบัญญัติว่ารูปพระพุทธเจ้าอัตลักษณ์ของพระพุทธเจ้ามีความบัญญัติว่ามีรูปพระอานนท์มีรูปพระอรหันต์องค์นั้นมีรูปพระอรหันต์องค์นี้ก็ชื่อว่ามีบัญญัติมีรูปเป็นที่ตั้งความบัญญัติมีรูปเป็นที่ตั้งแห่งอุปทายรูปเมื่อมีรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทายรูปแปลว่าย่อมมีนามรูปเมื่อมีนามรูปก็ชื่อว่ามีวิญญาณเพราะนามรูปจะเกิดได้จะอาศัยเกิดได้ต้องอาศัยวิญญาณและวิญญาณจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยนามรูปเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปมีอยู่ก็แปลว่านั่นมันเป็นสังขตะสังขตะย่อมมีความเกิดนั่นเมื่อสังขตะมีความเกิดสังขตะย่อมมีความเสื่อมเมื่อมีความตั้งอยู่สังขตะย่อมมีความแปรปวนแปลว่ารูปพระพุทธเจ้าก็ต้องแปรปวนรูปพระอรหันตสาวกก็ต้องแปรปวนนั่นมันผิดหลักเลยทีเนี้ยเห็นไหมถึงบอกว่าอ้าวถ้าอัตตานี้เที่ยงถ้าตัวตนนี้เที่ยงถ้าตัวตนนี้เป็นสังขตะตัวตนนี้ก็ต้องเป็นรูปนามตัวตนนี้ก็ต้องเป็นวิญญาณตัวตนนี้ก็ต้องมีมหาภูตรูปถึงบัญญัติว่ารูปพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติว่ารูปสาวกองค์นั้นชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นในเมืองนิพพานนั่นอันนี้แหละข้าตอบกันอย่างนี้นะ
ถ้าตอบว่านิพพานมีบุคคลมีการบัญญัตินั่นหมายถึงว่ามีพระพุทธเจ้ามีสาวกพระพุทธเจ้ามีพระอรหันตสาวกเกื่อนเลยนั่นมันเป็นปัญหาวัวพันหลักนะทีเนี้ยมันจะเข้าตัวคุณแล้วนะทีเนี้ยมันเข้าคุณมันเข้าตัวเราเองแปลว่าคุณยืนยันว่าอัตตามีมหาพุทธรูปใช่ไหมคุณบอกว่าไม่มีไม่มีแล้วมีรูปของพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีอัตลักษณ์พระพุทธเจ้ามีอัตลักษณ์ของสาวกมีว่าตาสาวกชื่อนั้นชื่อนี้ใช่ไหมคุณบอกว่าไม่มีไม่มีแล้วคุณจะบัญญัติได้ไงว่านี่คือรูปพระพุทธเจ้านี่คือรูปสาวกพระพุทธเจ้านั่นหมายถึงว่ามีอุปทายรูปความบัญญัติอุปทานซึ่งรูปความบัญญัติความหยาบความละเอียดความเร็วความประณีตความใกล้ความไกลซึ่งรูปความขาวความดำความสูงความต่ำความเล็กความใหญ่ความหนาความบางแปลว่าความบัญญัตินี้มีอยู่นั่นหมายถึงว่าย่อมมีขึ้นจากอันอาศัยรูปเมื่อรูปมีอยู่ความบัญญัติรูปมีอยู่รูปต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งนั้นก็คือรูปนามเมื่อรูปนามมีอยู่รูปนามก็ต้องอาศัยสิ่งนั้นเกิดนั่นก็คือวิญญาณวิญญาณมีอยู่รูปนามมีอยู่เมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปมีอยู่อุปทายรูปมหาพุทธรูปอัตตลักษณ์ที่บัญญัติถึงมีอยู่นี่ไงพระพุทธเจ้า ท่านก็เลยไปแก้ว่าความบัญญัติบุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยรูปใดรูปนั้นอันตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้งหยุดตามยอดด้วนกระทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเห็นไหมล่ะ บุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยเวทนาใดสัญญาใดสังขารใดวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นอันตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้ง ดุจตาลยอดด้วนจะทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาอันนี้แก้ง่ายมาก ว่าอาจารย์จึงหาว่าเอ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติบุคคลตัวตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณแล้วเราจะมาตั้งคำถามว่าเอ้าถ้างั้นมีบุคคลที่ไหนตัวตนที่ไหนเป็นผู้หลุดพ้นก็มันไม่มีบุคคลตัวตนก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ากล่าวนี่ไงอาจารย์ถวะก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ากล่าวถึงความมีบุคคลตัวตนนี่ก็เราก็กล่าวอยู่ไม่ใช่หรือว่าโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีบุคคลตัวตนก็ใช่ไงก็คำถามก็คำถามเราคำแรกเนี่ยเรากล่าวถูกอ่ะว่าโดยปรมัตถ์ไม่มีบุคคลตัวตนแต่เราก็จะเอาว่าแล้วจะเอาใครไหนเป็นผู้หลุดพ้นจากอะไรก็มันไม่มีบุคคลตัวตนเนี่ยก็เราจะเอาใครไหนเป็นผู้หลุดพ้นก็คำถามของเรามันเป็นคำถามก็คำถามบัวพันหลักก็คือคำถามของเรามันย้อนแย้งตอนแรกเราบอกว่าโดยปรมัตถ์ไม่มีบุคคลก็ใช่ไงก็โดยปรมัตถ์พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าไม่มีคนไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งนั้นแหละแต่เราก็ยังจะสรุปเอาบอกว่าเดี๋ยวบุคคลตัวตนที่ไหนเป็นผู้หลุดพ้นก็เรากำลังจะเพ่งหาบุคคลเป็นผู้หลุดพ้นหรือบุคคลเป็นผู้ไม่หลุดพ้นนี่ไงถ้ากรณีเราอยู่ร่วมกันแบบครูอาจารย์กับท่านอู๋อยู่ร่วมกันเนี่ย ไม่ใช่การส่งคำถามนะแต่เป็นการนั่งคุยกันอย่างนี้เชื่อไหมว่าเราตายเพราะคำถามแรกเราถามถูกแต่คำถามหลังเราถามจี้หาบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วมันก็จะมาจี้ใส่เหมือนกับพระยมกะกับพระสารีบุตรหรือวัชชะถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วเนี่ยร่างกายแตกตายไปแล้วพระพุทธเจ้าไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์การเกิดหรือไม่เกิดแต่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าความบัญญัติสัตว์ใดที่หนาความจะบุคคลจะบัญญัติสัตว์ใดพึงบัญญัติในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นอันพระพุทธเจ้าเนี่ยละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีไม่ให้เป็นหยุดตานยอดด้วนกระทำไม่ให้มีที่ตั้งนั่นคือจบเห็นไหม
นั่นคือจบแก้ปัญหาแบบจบแต่ตั้งคำถามผิดไอ้นี่เหมือนกันโดยปกติพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดแลไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยอนัตตามันก็เป็นปรมัตถ์ในตัวของมันว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็จบแล้วเนี่ยก็มันไม่มีบุคคลมีตัวมีตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณแล้วแล้วเราจะมาตั้งคำถามว่าเอาแล้วบุคคลที่ไหนหลุดพ้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีบุคคลที่ไหนหลุดพ้นก็ธรรมดามันไม่มีบุคคลก็ธรรมดามันไม่มีบุคคลเราจะเอาบุคคลที่ไหนไปหลุดพ้นจากอะไรนะเห็นไหมก็โดยปรมัตถ์ก็โดยปรมัตถ์นะมันไม่มีบุคคลตัวตนนะอาจารย์รู้สึกว่าคำถามแรกถามถูกแต่คำถามหลังกลับจะไปบอกว่าอ้าวแล้วถ้ามีผู้พ้นก็ชื่อว่าบุมีบุคคลตัวตนผู้พ้นนะเห็นไหมแล้วถ้ามีบุคคลตัวตนผู้พ้นแล้วบุคคลตัวตนนั้นพ้นจากอะไรก็พ้นจากทุกข์แล้วพ้นจากทุกข์เนี่ยมันก็ต้องเอาบุคคลตัวตนเป็นผู้พ้นจากทุกข์สิแต่ของพระยมกะกับพระสารีบุตรหรือของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่ถ้ากับพระอรหันต์ขีณาสกเมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นอะไรหรือเกิดในที่ไหนถ้าไม่ตอบเราพวกนี้แต่ท่านก็เมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านก็พยากรณ์กล่าวแก้อย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดแดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นดับไปแล้วถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ก็นั่นแหละจบแล้วเดี๋ยวก็มึงไปเชื่อมกับพระพุทธเจ้าว่าบุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว์ใดพึงบัญญัติด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นอันตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้งนี่ไงกระทำไม่ให้มีที่ตั้งน่ะรู้จักคำว่ากระทำไม่ให้มีที่ตั้งไหมไม่ให้มีที่ตั้งไม่ให้มีที่อาศัยเมื่อความบัญญัติก็ไม่มีที่ตั้งแห่งการบัญญัติก็ตัดรากขาดแล้วจบแล้วกระทำไม่ให้เกิดไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดุจตาลยอดด้วนคือรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเหล่านี้นะน่ะเห็นไหมอาจารย์จะบอกก็มันจบแล้วเนี่ยแค่เรารู้ว่าเอาโดยปรมัตถ์ไม่มีสัตว์บุคคลก็จบแล้วเราก็อย่าไปหาสัตว์บุคคลเป็นผู้หลุดพ้นสิถ้าเราตั้งคำถามว่าสัตว์เดียวใครหลุดพ้นจากอะไรก็มันไม่มีใครอ่ะเราเข้าใจไหมคำถามของเราอ่ะมันซ่อนปมเงื่อนของเราเองนะถ้าเราถามกันอยู่อย่างนี้อาจารย์ก็ต้องถามคืนก็เราพูดถูกแล้วโดยปรมัตถ์ไม่มีสัตว์บุคคลพระพุทธเจ้าก็กล่าวอยู่แล้วที่เรากล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นก็คือมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราจะตั้งคำถามว่าแล้วบุคคลตัวตนที่ไหนเป็นผู้หลุดพ้นนี่ไงมันแย้งคำถามของเราเองเราถามคำถามไม่ถูกที่จะแสวงหาคำตอบให้ถูกได้ทำไมคำถามนี้ถ้ามาเป็นคำถามบัวพันหลักหาที่จบไม่ได้หรอกถ้าเรายังเอาบุคคลเข้ามาตอบก็จะเป็นบุคคลเกิดกับบุคคลไม่เกิดบุคคลเกิดก็ไม่ใช่บุคคลไม่เกิดก็ไม่ใช่แน่เห็นไหมมันจะอ้อมเข้ามาเป็นบัวพันหลักหาพวกเราอีกถ้าเป็นอาจารย์ก็จะถามเราแล้วคนเกิดอยู่ไหนบุคคลอยู่ไหนที่เกิดบุคคลอยู่ไหนที่ดับบุคคลอยู่ไหนเป็นผู้สิ้นทุกข์บุคคลนี่เป็นอะไรมันก็จะถามกันเข้าไปอีกบุคคลเป็นสังขตะบุคคลเป็นอสังขตะพระพุทธเจ้าบัญญัติบุคคลในอสังขตะหรือมันก็จะถามเข้าไปอีกบุคคลในรูปหรือบุคคลในเวทนาบุคคลในสัญญาบุคคลในสังขารบุคคลในตัวตนบุคคลในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือบุคคลนอกจากรูปนอกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือบุคคลต่างจากรูปบุคคลต่างจากเวทนาบุคคลต่างจากสัญญาบุคคลต่างจากสังขารบุคคลต่างจากวิญญาณหรือสัตว์ก็ดีบุคคลก็ดีชีวะก็ดีสิ่งเหล่านี้สัตว์ชีวะบุคคลนี่มันถามกันมาตั้งแต่นู่นแล้วแต่ของพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติความมีบุคคลความมีตัวความมีตนในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยถ้าจะบัญญัติส
ิ่งเหล่านี้ก็บัญญัติเพื่อมีอุปทานบัญญัติเพื่อมีอุปทานเหมือนเราบัญญัติอะไรอยู่เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีอยู่เราจะบัญญัติว่าต้นไม้ต้นนี้เงาไม้เงาคึ้มเงาบางเงาหนาเงาทางเหนือเงาทางใต้เงาทางตะวันออกเงาทางตะวันตกความบัญญัติเงาก็ดีนะความบัญญัติปริยายะของเงาก็ดีความบัญญัติความต่างของเงาก็ดีความบัญญัติความบางความหนาความทึบความเหนือความใต้ก็ดีความบัญญัตินี้ย่อมอาศัยต้นไม้เป็นตัวบัญญัติเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความบัญญัติใช่ไหมชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันเลยความบัญญัติรูปใดนะสัตว์ใดในรูปความบัญญัติบุคคลนะความบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยรูปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นพระพุทธเจ้าท่านละได้แล้วตัดรากขาดแล้วนะกระทำไม่ให้มีที่ตั้งไม่ให้มีที่อาศัยแล้วไม่ให้เกิดไม่ให้มีอีกต่อไปเป็นธรรมดาก็นี่ไงถ้าเทียบง่ายๆว่าต้นไม้มันไม่มีแล้วมันถอนรากขาดแล้วต้นไม้นี่ตายแล้วถ้าต้นไม้ไม่มีแล้วโยมเราจะบัญญัติอะไรที่เนื่องด้วยต้นไม้มันไม่มีตัวที่จะบัญญัติว่าอะไรเป็นอะไรได้เลยก็ต้นไม้มันไม่มีแล้วเงาไม้ก็ย่อมมีร่มไม้ก็ย่อมมีความบางความหนาความทึบก็ย่อมไม่มีเห็นไหมความที่จะอาศัยอันเป็นที่ตั้งในความบัญญัติย่อมไม่มีแต่ถ้าต้นไม้มีอยู่นั่นอุปทานมีอยู่นั่นที่ราคะมีอยู่ฉันถ้าราคะใดมีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนามีอยู่ในสัญญามีอยู่ในสังขารมีอยู่ในวิญญาณความบัญญัติสัตว์ก็ย่อมมีนั่นไงถ้าบุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว์ก็นี่ไงก็บัญญัติอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละนั่นมันก็จะอ้อมมาที่เดิมนั่นเนี่ยก็ฉันทาราคะอันใดมีอยู่ในรูปฉันทาราคะอันใดมีอยู่ในเวทนาฉันทาราคะอันใดมีอยู่ในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะเป็นเครื่องเข้าไปตั้งทับนะเป็นเครื่องเข้าไปข้องเกี่ยวเป็นเครื่องเข้าไปข้องติดฉันทาราคะนั้นอ่ะนั่นคือความบัญญัติสัตว์ก็พึงมีด้วยเหตุด้วยปัจจัยนั้นนี่ก็เหมือนกันความบัญญัติเงาไม้อาศัยต้นไม้เมื่อต้นไม้ไม่มีอยู่ความบัญญัติเงาไม้ย่อมไม่มีเพราะว่าการบัญญัติเงาไม้ย่อมอาศัยต้นไม้เป็นตัวบัญญัติฉันใดฉันนั้นเลยความบัญญัติสัตว์ก็ดีนะความบัญญัติบุคคลความบัญญัติตัวตนบัญญัติด้วยอำนาจของอุปทานเมื่ออุปทานมีอยู่ความบัญญัติก็ต้องมีเห็นไหมก็ธรรมดาก็ต้องมีความบัญญัติอ่ะแต่ถ้าอุปทานไม่มีแล้วแล้วเราจะไปบัญญัติอะไรบัญญัติที่ไหนเมื่อไรบัญญัติบุคคลไปเกิดที่ไหนบัญญัติบุคคลไม่เกิดอย่างไรบัญญัติบุคคลไม่จุติไม่อุบัติบัญญัติบุคคลเที่ยงแท้มันไม่มีหรอกไม่มีการบัญญัติเหมือนพระพุทธเจ้าเทียบให้ฟังว่าเหมือนกองไฟหนึ่งกองไฟนั้นที่ลุกโพงอยู่เราสามารถบัญญัติว่าร้อนมากได้เราสามารถบัญญัติว่าร้อนน้อยเราสามารถบัญญัติว่ากองไฟนี้ใหญ่กองไฟนี้เล็กกองไฟนี้ลูกพวงอยู่กองไฟนี้สว่างมากกองไฟนี้สว่างน้อยนั่นคือเราอาศัยบัญญัติขึ้นจากกองไฟใช่ไหมถึงความสว่างก็ดีถึงความร้อนก็ดีถึงความลูกพวงก็ดีเราอาศัยการบัญญัติจากกองไฟแต่ถ้าเหตุคือไฟกองไฟกองนี้ไม่มีแล้วดับไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่ได้ตั้งอยู่แล้วเนี่ยเราจะบัญญัติความร้อนได้ไหมเราจะมาบัญญัติเปลวเพลิงได้ไหมเราจะบัญญัติกองไฟเล็กกองไฟใหญ่ความร้อนมากความร้อนน้อยได้ไหมบัญญัติไม่ได้ความที่จะบัญญัติว่ากองไฟนี้เล็กกองไฟนี้ใหญ่กองไฟนี้ร้อนไฟนี้สว่างมากไฟนี้สว่างน้อยไฟนี้ร้อนมากร้อนน้อยย่อมบัญญัติมาจากไฟมาจากกองไฟแต่เมื่อไฟไม่มีแล้วกองไฟไม่มีแล้วความบัญญัติไม่พึงมีไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยในการบัญญัตินี่เหมือนกันอยู่ถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วก็ไม่มีบุคคลถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วก็ไม่มีตัวตนนะถ้าว่าโดยปรมัตถ์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเราอย่าไปถามหาบุคคลผู้บรรลุหรือบุคคลผู้หลุดพ้นอย่าไปถามหาอย่างนั้นมันเป็นคำถามวัวพันหลักมันจะเข้าตัวเราเองทั้งหมดเลยนั่นหมายถึงว่าคุณบัญญัติบุคคลมาเป็นผู้หลุดพ้น
เขาก็จะถามคุณไปอีกว่าเดี๋ยวบุคคลอยู่ในส่วนไหนของรูปบุคคลอยู่ในส่วนไหนของเวทนาบุคคลอยู่ในส่วนไหนของสัญญาสังขารวิญญาณถ้ามีบุคคลก็แปลว่าคุณไปแย้งเอาละสิเนี่ยยิ่งถามไปยิ่งเป็นบ่อพันหลักยิ่งดิ้นก็ยิ่งผูกมัดนะเห็นไหมเหมือนปลาติดข่ายแล้วสิเนี่ยอัตถพยัญชนะภาษาโวหารเราแยกสมมติบัญญัติสมมติโวหารไม่ได้เอาสมมติบัญญัติสมมติโวหารนะไปเข้ากันกับปรมัตถ์จบเลยทีเนี้ยจบเลยไปคนละเรื่องเลยทีเนี้ยเหมือนปลาติดข่ายยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งพัวพันน่ะทีเนี้ยยิ่งดิ้นก็ยิ่งพัวพันถามไปถามมาพันเลยทีเนี้ยถ้าว่าเป็นบ่อพันหลักถ้าเป็นปลาก็คิดว่าจะดิ้นให้มันหลุดมันบ่รู้แต่บันเอาบุคคลเป็นผู้รู้ผลเอาบุคคลเป็นผู้ผลทุกมันสิไปรู้ได้จังไหนบันเขาก็ถามหาบุคคลเนี่ยน่ะเห็นไหมแต่ถ้าเราจะแก้แบบพระพุทธเจ้าแก้วัชชะหรือแก้กับพราหมณ์หรือเอาของพระสารีบุตรกับพระยมกะท่านแก้ท่านถามคำถามถามคำตอบเพื่อแก้กันไว้นะแก้กันไว้แม้แต่พระอานนท์อย่างเงี้ยถามก็แก้แบบเดียวกันไม่มีใครออกจากหลักการแก้นี้ได้เลยถ้าจะถามว่านี่ไงถ้าพระอรหันต์ถ้าพระอรหันต์ก็คือเอาพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นพระอรหันต์น่ะถ้าไปแก้ว่าโอ้ยพระอรหันต์ตายแล้วบ่เกิดดอกจบเสียเจ้าบาปนี่ผิดนะแก้ว่าเกิดก็บ่ได้แก้ว่าบ่เกิดบ่ท่านว่าสุดตู่บัวพันหลักแต่ถ้าแก้บอกแบบพระพุทธเจ้าแก้วัชชะหรือแก้พรรมเราอื่นหรือแก้ปัญหานี่ครับว่าการกล่าวแก้ปัญหาตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญมากมันจะเข้ากันหมดเลยอย่างยมกะแก้หรือพระสันสารีบุตรแก้เนี่ยเข้ากันหมดเลยนะรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนะรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่ไม่เที่ยงนั่นแหละถูกแล้วพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารแต่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถูกแล้วสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วถูกแล้วนะถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้แล้วนั่นถูกแล้วถูกแล้วทีเนี้ยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเป็นผู้ทุกข์ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นผู้สิ้นทุกข์ไม่มีเลยไม่เคยมีเลยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นผู้ทุกข์ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นผู้สิ้นทุกข์ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นผู้บรรลุอะไรเลยนั่นมันก็จะถูกว่าพระพุทธเจ้ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่แหละตัวอนัตตานั่นแหละถึงบอกว่ามันมีอยู่ในพระพุทธศาสนาเรามันมีอยู่ในพระพุทธเจ้าเรานะมันมีอยู่ในพุทธศาสนานะเห็นไหมถึงบอกว่านี่งามมากเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้มาอธิบายเล่นได้เวลาสัก5นาที10นาทีหน่อยมีคำหนึ่งงามมากนะมีนักปราชญ์คนหนึ่งท่านกล่าวว่าอาจารย์เป็นคนชอบแก้ธรรมเนาะมันก็เลยสนุกสำหรับอาจารย์นะท่านว่าไม่มีธรรมใดเลยไม่มีธรรมใดเลยที่แสดงโดยพระพุทธองค์ไม่ว่าเวลาใดณที่ใดหรือแก่บุคคลใดโยมว่างามไหมฟังออกไหมถ้าเป็นพวกเราโอ้ยแย้งเลยโอ้ยไม่มีธรรมใดเลยที่แสดงโดยพระพุทธองค์ไม่ว่าเวลาใดณที่ใดหรือแก่บุคคลใดอันนี้เป็นปรมัตถ์เลยอะท่านกล่าวว่าความสงบแห่งสมมติทั้งปวงและความสงบแห่งสังขารทั้งปวงคือสันติคือสันติแต่นี่ท่านกล่าวถึงปรมัตถ์เลยนะแย้งด้วยปรมัตถ์เลยพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไงแสดงน่ะแสดงโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่แสดงยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐาน4แสดงโพชฌงค์7นะแสดงอัฏฐังคิกมรรค8นะแสดงกายคตาสติแสดงอานาปานสติแสดงพละ5อินทรีย์5แสดงมรรคแก่พวกเราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมเลยไม่ว่าเวลาใดณที่ใดหรือแก่บุคคลใดก็ยังไงเดี๋ยวฟังคำนี้เราจะแย้งเลยอ่ะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิละมากนี่มันไม่ใช่นะก็ท่านกล่าวเปิดบทแรกแล้วไม่ใช่หรือว่าความสงบแห่งสมมุติทั้งปวงนะก็นี่มันก็เข้าของพ่อเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มันพ้นจากความบัญญัติแล้วอ่ะก็ความสงบแห่งสมมุติทั้งปวงความสงบแห่งสังขารน่ะก็รูปเวลาสัญญาสังขารน่ะความสงบแห่งสังขารคือสันติ
สันติก็คือความสงบนั่นแหละสงบจากบัญญัติความไม่มีบัญญัติความไม่มีตั้งอาศัยแห่งบัญญัตินะความไม่มีเหตุปัจจัยแห่งบัญญัติอันนี้ก็เข้าใจแล้วทีนี้ถ้าเราไปโต้ท่านว่าอ้าวก็พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ไงจะไม่มีพระพุทธเจ้าได้อย่างไรหรือพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคลใดก็โดยปรมัตถ์แล้วมันไม่มีคนนะท่านแต่ถามเข้าไปอีกอ่ะถ้าโดยปรมัตถ์ไม่มีคนโดยปรมัตถ์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนแล้วในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าโดยปรมัตถ์ไม่มีบุคคลตัวตนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะมีบุคคลที่ไหนเป็นผู้เจริญมรรคแล้วจะมีบุคคลที่ไหนเป็นผู้บรรลุจากอะไรเห็นไหมถ้าท่านถามย้อนขึ้นมาอ่ะมีบุคคลเป็นผู้เจริญมรรคใช่ไหมถ้ามีบุคคลเป็นผู้เจริญมรรคมีบุคคลเป็นผู้เจริญสติปัฏฐาน4มีบุคคลเป็นผู้เจริญมรรค8มีบุคคลเป็นผู้เจริญอานาปานสติมีบุคคลเป็นผู้เจริญโพชฌงค์7ก็ย่อมมีบุคคลเป็นผู้หลุดพ้นใช่มั้ยนั่นมันก็จะไปอีกล่ะทีเนี้ยถ้ามีบุคคลเป็นผู้หลุดพ้นมันก็จะไปแย้งพระพุทธเจ้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาไม่มีบุคคลไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะมีบุคคลตัวตนที่ไหนเป็นผู้หลุดพ้นจากอะไรนะมันก็จะเข้ามาที่เดิมกันเห็นไหมมันเข้ามาหลักเดียวกันเข้ามาหลักเดียวกันก็โดยปกติแล้วโดยปรมัตถธรรมมิได้มีบุคคลตัวตนในที่ไหนในสังขารเหล่าใดในธรรมไหนๆเลยเมื่อไม่มีบุคคลตัวตนนะในธรรมไหนในสังขารเหล่าใดแล้วจะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าแสดงมรรคแก่บุคคลตัวตนในที่ไหนมันจะแย้งไงแต่อย่าลืมว่าคำพูดที่ท่านกล่าวตอนต้นนั่นคือท่านกล่าวหัวข้อไว้แล้วว่าความสงบแห่งสมมุตินะนั่นกล่าวถึงว่าความสงบแห่งสมมุติและความสงบแห่งสังขารนะคือความสันติท่านถึงกล่าวคำนี้ว่าไม่มีธรรมใดเลยที่แสดงโดยพระพุทธองค์ไม่มีธรรมใดเลยที่แสดงโดยพระพุทธองค์ไม่ว่าเวลาใดณที่ใดหรือแก่บุคคลใดนี่เห็นไหมอันนี้กล่าวโดยปรมัตถ์หมดเลยคุณแย้งไม่ได้นะแย้งไม่ได้ถ้าแย้งก็หมายถึงว่ามีบุคคลแต่ทีนี้ท่านก็กล่าวสังคตะในส่วนสังคตาว่าไม่ว่าณที่ใดน่ะใช่ไหมอันนี้กล่าวโดยสมมุติสัจจะแล้วทีเนี้ยอันหนึ่งกล่าวโดยปรมัตถ์นะอันหนึ่งกล่าวโดยสมมุติสัจนะนะไม่ว่าณที่ใดณเวลาใดไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นได้โดยตัวมันเองเกิดขึ้นจากสิ่งอื่นเกิดขึ้นจากตัวมันเองและสิ่งอื่นร่วมกันนั่นหมายถึงว่ากล่าวถึงสังคตะอันปัจจัยประกอบกันขึ้นอันเนี้ยเห็นไหมอันหนึ่งอันที่แรกท่านกล่าวถึงว่าไม่มีธรรมเลยไม่มีธรรมใดเลยที่แสดงโดยพระพุทธองค์ไม่ว่าเวลาใดณที่ใดหรือแก่บุคคลใดอันนี้กล่าวโดยปรมัตถ์อันที่สองไม่ว่าณที่ใดณเวลาใดไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นได้โดยตัวมันเองนั่นเห็นไหมเกิดขึ้นจากสิ่งอื่นเกิดขึ้นจากตัวมันเองและอาศัยสิ่งอื่นร่วมกันอันนี้กล่าวโดยสังคตะแล้วทีเนี้ยอันนี้เราถึงจะสามารถบัญญัติในมรรค8ในสติปัฏฐาน4ในโพชฌงค์7ในอริยมรรคในโสดาในสกิทาในอนาคาในพระอรหันต์นะในความเป็นเทพเทวดาอินทร์พรหมเหล่านี้เป็นปัจจัยการเป็นปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดหรือว่าความอิงอาศัยกันในการเกิดขึ้นก็อย่างไม่ว่าหน้าที่ใดณเวลาใดไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นได้โดยตัวมันเองเกิดขึ้นจากสิ่งอื่นเกิดขึ้นจากตัวมันเองและอาศัยสิ่งอื่นร่วมกันในความเกิดขึ้นนั่นแต่ว่าเป็นปัจจัยการเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดแห่งสังคตะทั้งจะเป็นบุญทั้งจะเป็นบาปทั้งจะเจริญมรรคสิ่งนี้คือสิ่งนี้แต่คำแรกนั่นคือกล่าวโดยปรมัตถ์เอาสิ่งนี้เข้าไปใส่ไม่ได้เลยเห็นไหม
เอาสิ่งนี้เข้าไปใส่ไม่ได้เอาบุคคลตัวตนไม่ได้นะเอาสติปัฏฐาน4พูดสูงเกิดเข้าใส่เข้าไปไม่ได้เพราะอันหนึ่งกล่าวโดยปรมัตถ์ถ้ากล่าวโดยปรมัตถ์ก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแล้วเมื่อไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนก็ไม่ต้องกล่าวถึงพระพุทธเจ้านะก็ไม่มีธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวพระพุทธเจ้าอาศัยอะไรมันไม่มีสิ่งอาศัยในการตั้งเกิดในการมีอยู่ในความบัญญัติก็ไม่สามารถบัญญัติทางหรือบัญญัติธรรมแก่บุคคลไหนก็มันไม่มีบุคคลตัวตนอยู่แล้วโดยปรมัตถ์มันย่อมไม่สามารถบัญญัติอะไรเลยในปรมัตถ์แต่ในเบื้องต้นและก็เบื้องหลังอันที่สองนั่นคือการกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการในการอิงอาศัยกันในการเกิดขึ้นอันเนี้ยไอ้ธรรมเนี่ยอาจารย์ถึงว่าบางทีเป็นธรรมที่งามเหมือนท่านกล่าวถึงตะเกียงเหมือนกล่าวถึงไฟอย่างนี้ก็ได้นี่ไฟเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยไฟคือเทียนนี่เมื่อเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมันย่อมแสดงตัวมันเองก่อนเมื่อมันแสดงตัวมันเองมันย่อมแสดงสิ่งที่สะท้อนสิ่งที่เกิดจากตัวมันนั่นคือแสดงประจักษ์ต่อสิ่งรอบตัวมันสังขารเหมือนกันนะเมื่อจะบัญญัติมันย่อมมีที่ตั้งอาศัยในความบัญญัตินั่นคือเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อจะบัญญัติบุคคลหรือสัตว์จะบัญญัติในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดพระพุทธเจ้าละแล้วซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่เกิดไม่มีไม่เป็นนะเหมือนตานยอดด้วนทำให้ไม่มีที่ตั้งอาศัยนั่นเห็นไหมอันนั้นก็กล่าวโดยปรมัตถ์แต่ถ้ากล่าวโดยสังคตะก็กล่าวแบบเทียนเมื่อเทียนเกิดขึ้นปุ๊บย่อมแสดงตัวเทียนเองย่อมแสดงความบัญญัติแห่งเทียนและย่อมแสดงความบัญญัติแห่งสิ่งที่ปรากฏเกิดเหมือนกันนะเมื่ออวิชชามีอยู่สังขารก็มีอยู่เมื่อสังขารมีอยู่วิญญาณก็วิญญาณมีอยู่เมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปก็มีอยู่เมื่อวิญญาณนามรูปมีอยู่อายตนะก็มีอยู่เมื่ออายตนะมีอยู่ผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีตัณหาอุปทานภาวะชาติทุกสิ่งเหล่านี้ก็บัญญัติตามเหตุตามปัจจัยกันอันนี้ก็ถูกแล้วความบัญญัติในปฏิจจสมุปบาทก็บัญญัติถูกไงไม่ผิดนะแต่ถ้าโดยปรมัตถ์มันก็ไม่มีการบัญญัติก็บัญญัติแต่ว่าอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับคำว่าดับไล่มาทั้งหมดเลยสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภวะชาติทุกดับคำว่าดับนั่นคือมันไม่มีที่ตั้งอยู่ไม่มีที่อาศัยไม่มีบัญญัติให้บัญญัติแล้วล่ะถ้าว่าดับก็คือดับแต่คำว่าดับเนี่ยท่านครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเคยกล่าวว่าภาษาคนภาษาธรรมถ้าว่าดับรูปพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วดับนะอวิชชาดับก็ถูกแล้วสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เดินอยู่สั่งสอนเทศธรรมอยู่แสดงธรรมอยู่แสดงมรรคแก่ชนทั้งหลายอยู่อะไรหรือชื่อว่าดับน่ะเห็นไหมคำว่าดับนั้นเราต้องพูดตามหลักก็อวิชชาดับนั่นแหละคือจบก็พูดตามหลักแล้วอวิชชาตวิวะอาเซสวิราคานิโรธาสังขารานิโรโธสังขารานิโรธาวิญญาณานิโรโธอะไรพวกนี้มันคือมันได้ดับนั้นน่ะคือมันดับอวิชชาสังขารก็เป็นสังขารที่สังขารนี้ไม่เที่ยงสังขารนี้เป็นทุกข์สังขารนี้เป็นอนัตตานะก็นั่งไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละมันไม่มีบุคคลตัวตนอยู่แล้วก็ธรรมชาติแล้วเนี่ยก็อวิชชาดับนะก็เหลือแต่สังขารเหลือแต่วิญญาณเหลือแต่นามรูปเหลือแต่อายตนะเหลือแต่ผัสสะเหลือแต่เวทนาเหลือแต่สัญญาเหลือแต่สังขารเหลือแต่วิญญาณนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่าใดแลที่เกิดขึ้นนะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดีมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ดีนะสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนไปแล้วดับไปแล้วนะไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยแล้วเห็นไหมมันก็จบไปแล้วไงมันก็จบกันตรงนี้ใช่ไหมก็คำว่าดับนั่นก็คือมันดับอวิชชาแต่สังขารวิญญาณนามรูปอายตนะเหล่านี้มันก็เป็นสังขารไงก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่หรือก็นั่นจบแล้วไงมันก็ไม่ต้องมีใครมีบุคคลตัวตนไหนเป็นผู้พ้นทุกข์จากอะไรก็เราไม่ต้องไปบัญญัติบุคคลตัวตนสิคำว่าพ้นบัญญัติมันก็ต้องไม่มีบุคคลตัวตนมาบัญญัติให้พวกเราอีกสิบัญญัติก็ไปทั่วเลยนะทีเนี้ยก็บอกว่าอย่าไปบัญญัติเอาสุดเท่านี้สุดเท่าที่พระพุทธเจ้าพาตอบปัญหานะ
ผ้าตอกผ้าแสดงผ้ากล่าวแก้ไหนเราไม่มีปัญญาไปกล่าวแก้ได้หรอกก็ไปเอาของนักปราชญ์ท่านนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้านักปราชญ์คือสัตบุรุษคือพระสารีบุตรบ้างพระอรหันตสาวกท่านที่ท่านกล่าวแก้ปัญหานี้ท่านกล่าวแก้อย่างไรเราก็เอาวิธีการกล่าวแก้นั้นเราไม่มีปัญญาไม่มีปริยายไม่ฉลาดที่จะไปกล่าวแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรอกอย่างนี้ละอย่างนี้ก็เอาตามท่านมาเนี่ยท่านพูดยังไงก็กล่าวอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวแก้ยังไงในเรื่องพระอรหันต์ถ้าขันแตกแล้วไปที่ไหนเป็นอย่างไรท่านกล่าวแก้เราก็กล่าวแก้อย่างนั้นอย่าเอาความคิดหรือทิฏฐิเราไปกล่าวแก้กล่าวแก้ยิ่งเป็นบัวพันหลักเราแก้ไม่ได้หรอกนะหรือแก้กล่าวแก้อย่างพระยมกะกับพระสารีบุตรเนี่ยท่านกล่าวแก้กันนะท่านกล่าวแก้เวลาใครมาถามก็กล่าวแก้อย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดแลไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วนะถึงแล้วซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้คือจบเลยนะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้นะอันนั้นละได้แล้วจบแล้วขาดแล้วไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนที่จะไปเกิดในที่ไหนหรือไม่เกิดในที่อะไรมันไม่เป็นมันผลบัญญัติความเกิดหรือไม่เกิดไงนั่งไงถ้าเราบอกว่าไม่เกิดก็ว่ามันมีปัญหาบอกว่าเกิดมีปัญหาอีกนั่นก็ตอบแบบท่านนั่นแหละถ้าตอบอย่างนี้ก็คือมันไม่เป็นบัวพันหลักด้วยนะเราก็สามารถที่จะเข้าใจในเหตุในผลด้วยอะไรบัญญัติด้วยสมมติบัญญัติบัญญัติมรรคบัญญัติทางเดินบัญญัติอริยสัจบัญญัติมรรคบัญญัติโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์บัญญัติสัตว์เป็นไปในภพนั้นๆบัญญัติเกิดจากอะไรความบัญญัติสัตว์เกิดจากอะไรบัญญัติด้วยบัญญัติด้วยมีฉันทาราคะในรูปนะข้องด้วยในรูปนะเกี่ยวด้วยในรูปมียินดีในรูปมีความเพลิดเพลินในรูปมีนันทิในรูปนะในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณนะความบัญญัตินี้ความบัญญัติสัตว์ก็ย่อมมีอยู่อันนี้มันมีที่ตั้งอาศัยไงในความที่จะต้องบังเกิดต้องบัญญัตินะเห็นไหมท่านก็ต้องบัญญัติสินะแต่เมื่อมันไม่มีที่ตั้งอาศัยแล้วแล้วเราจะบัญญัติว่าเกิดบัญญัติว่าไม่เกิดไม่ได้บัญญัติว่าบรรลุอะไรไม่บรรลุอะไรก็ไม่ได้อีกนะไม่ได้เราจะบัญญัติบุคคลมาบรรลุบัญญัติบุคคลไม่บรรลุนะบัญญัติบุคคลผู้พ้นทุกข์บัญญัติบุคคลผู้ไม่พ้นทุกข์ไม่ได้ว่าโดยปรมัตถ์แล้วไม่ได้เลยมันแย้ง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 ตัวเราเองมันแย้งคำพูดมันแย้งคำสอนแย้งพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ถ้าตอบตามนักปราชญ์ตอบตามบัณฑิตตอบตามพระพุทธเจ้าตอบตามพระอรหันตสาวกท่านตอบนั่นคือตอบนั้นไม่แย้งอะไรไม่แย้งพระพุทธเจ้านะไม่แย้งไอ้ที่จะบัญญัติก็บัญญัติตามเหตุตามปัจจัยความบัญญัติไอ้ความพ้นบัญญัติก็อย่าไปบัญญัติเอาบุคคลเป็นผู้พ้นอย่าไปบัญญัติมันจะแย้งนั่นไงคือจบเราก็รู้ว่าความบัญญัติใดเกิดจากอะไรเหตุอะไรถึงบัญญัติเหตุเพราะฉันทาราคะตราบใดที่เรายังมีฉันทาราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณอยู่เราก็บัญญัติกันไปเป็นเทวดามั่งเป็นพรหมมั่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็บัญญัติบุญบาปกันบัญญัติกันไปก็แล้วแต่ก็มันมีเหตุปัจจัยให้บัญญัติก็บัญญัติแต่ถ้าเราบอกเป็นพระอรหันต์แล้วจะมาถามว่าบุคคลพ้นอย่าหาบุคคลไม่ได้นะมันจะแย้งนะถ้าอยู่บุคคลมันก็บุคคลโดยสมมติบัญญัติคนชื่อนั้นคนชื่อนี้นะบุคคลทำบุญอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นสมมติบัญญัติสิเราต้องเข้าใจแยกกันออกสิ่งที่เป็นสังขตะก็สังขตะเนี่ยอันเป็นปัจจัยการปรุงแต่งกันไปก็ปรุงแต่งกันสิ่งที่เป็นอสังขตะก็อสังขตะนะปรุงแต่งไม่ได้ก็อย่าไปปรุงแต่งก็อย่าไปบัญญัติใส่นะสังขตะก็ไปตามเหตุต่อจากปัจจัยของสังขตะอสังขตะก็จบนะเห็นไหมเท่านั้นเองเราก็จะสามารถนะในการคลี่คลายปัญหานะในการกล่าวแก้ปัญหาละกันเนาะอ่ะวันนี้ก็พอที่จะเข้าใจเนาะสำหรับอาจารย์นะพอเข้าใจอยู่แต่คนพูดให้เราเข้าใจเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าใจหรือเปล่าเนาะอ่ะวันนี้ก็สมควรกี่เวลาแล้วล่ะอ่ะขอท่านนี้ก่อน